بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบกับพี่น้องดารุนมุตตะกีนแห่งนี้ขอบคุณกลุ่มอิครอมนะครับทีมงานทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกในการที่จะให้เราได้พบปะกันโดยเฉพาะเมื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาและโดยเฉพาะหัวข้อในวันนี้เนี่ยการวางแผนเพื่อชีวิตหลังความตายนะครับผมจะขอ เข้าประเด็นเลยนะครับว่าการตายในส่วนเกริ่นนำเนี่ยเรามาทำความรู้จักการตายการมีชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าพูดถึงสังคมทั่วไปเนี่ยพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยเขาถือว่าเป็นอัปมงคลแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยส่วนหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้คนที่ฉลาดคือคนที่รำลึกถึงความตายอย่างมากมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามหรือซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะฮะถามว่าใครคือบุคคลที่ฉลาดที่สุดท่านนบีก็ได้ตอบว่าคนที่รำลึกถึงความตายอย่างมากแล้วเตรียมชีวิตเพื่อความตายอย่างดีงามฮาอูลาอิลอะคิยาสคนเหล่านี้คือคนที่ฉลาดมากที่สุดดังนั้นวันนี้เราต้องการจะให้เราเป็นคนที่ฉลาดคนที่รำลึกถึงความตายอย่างมาก2ประการที่ท่านนบีบอกเอาไว้คือการรำลึกถึงความตายมากและ2ก็คือการเตรียมตัวเพื่อชีวิตหลังความตายตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากสองส่วนที่จะคู่กันเมื่อกี้ทางวิทยากรท่านได้บอกนะครับว่ามุสลิมต้องมีวิชั่นหรือมีทัศนวิสัยหรือมุมมองต่อเหตุการณ์ในอนาคตที่เฉียบคมแล้วก็หลักแหลมสำคัญที่สุดก็คือมองทะลุชีวิตหรือการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยก้าวข้ามไปสู่ที่ไหนฮะไปสู่โลกหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับอินชาอัลลอฮ์ว่ามุสลิมถูกสอนให้อยู่ปานกลางหรือทางสายกลางไม่ได้บอกให้ละทิ้งโลกนี้โดยสิ้นเชิงและขณะเดียวกันก็ไม่ได้บอกว่าให้ลุ่มหลงกับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเดียวแต่ทางสายกลางที่ว่านี้คือเราจำเป็นต้องมีวิชั่นมุ่งไปที่โลกหน้าอันดับแรกขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็สอนว่าอย่าให้ลืมการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อันนี้อายะห์ในซูเราะห์อันกอซอสนะครับที่พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ว่าวะบะตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารุลอาคิเราะห์เจ้าจงแสวงหาจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาในดุนยานี้เนี่ยเพื่ออาคิเราะห์อัดดารุลอาคิเราะห์ขณะเดียวกันวะลาตันซะนซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมส่วนของท่านในโลกนี้แสดงว่าอายะห์นี้เนี่ยมาสอนเราให้ปรับทัศนคติมีมุมมองที่ถูกต้องกับโลกนี้แล้วก็โลกหน้ากับโลกหน้าคืออะไรฮะโลกหน้าทำไมต้องมาก่อนทั้งที่มาทีหลังเพราะโลกหน้าเป็นเป้าหมายคือสถานีสุดท้ายที่ทุกชีวิตจะต้องไปถึงที่นั่นและเป็นชีวิตที่ถาวรไม่มีการตายอีกต่อไปแล้วนั้นแสดงว่าโลกหน้าเนี่ยเราเอาใจใส่ก่อนขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ให้เราไม่ลืมการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เวลาตันซานาซีบากามินัดดุนยาดังนั้นกลุ่ม2กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่สุดตรงบางทีก็มีอยู่ในหมู่มุสลิมเหมือนกันแต่ประชาคมโลกทั่วๆไปเนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่ม2กลุ่มสุดตรงอีกกลุ่มนึงอยู่ในทางอันเที่ยงตรงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่หลงไหลอยู่กับความสุขเสพสุขในโลกนี้อย่างเดียวคิดว่าชีวิตเนี่ยอัลเลาะห์ได้กล่าวนะครับในอายะห์หนึ่งอินฮิยะอิลลาฮายาตุนัดดุนยานามูตัวนะฮยาอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาเนี่ยก็จะกล่าวว่าฉันไม่มีชีวิตอยู่นอกจากชีวิตในดุนยานี้เท่านั้นและไม่มีอะไรที่จะมาทำลายฉันได้นอกจากการเวลาแสดงว่าสิ่งที่เขาศรัทธาคือศรัทธาเฉพาะในโลกนี้การเสพสุขการแสวงหาการอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยบางทีเขามีเป้าหมายนะฮะพี่น้องจะสังเกตบางคนวางเป้าหมายวางแผนชีวิตแต่มันไม่สุดวางแผนเนี่ยจนกระทั่งบางทีบอกว่าในการเรียนการศึกษา
ในการทำงานในการด้านเศรษฐกิจด้านการเงินด้านครอบครัวด้านสังคมด้านนั่นด้านนี่แต่มันไม่สุดที่ว่าไม่สุดนี่คืออะไรฮะไม่สุดชีวิตของเขาวางแผนเนี่ยจนกระทั่งถึงวัยเกษียณมันก็ยังไม่สุดชีวิตใช่ไหมฮะเพราะคนไม่ได้มีชีวิตแค่วัยเกษียณถ้าอัลเลาะห์ให้ถึงวัยเกษียณถูกไหมฮะมันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วยังไงต่อโดยเฉพาะสังคมไทยปัจจุบันนี้นะฮะเขาเรียกว่าเข้าสู่สังคมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุความหมายคืออะไรฮะความหมายคือ 10% ของจำนวนประชากรประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ย 10% 10% นี่หมายถึงว่าช่วงเกษียณแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงมุมมองของคนทั่วๆไปเนี่ยผมไปได้แผ่นพับมาของทางเขตกรุงเทพมหานครเขาทำมานะครับการเตรียมตัวเพื่อชีวิตเขาเรียกว่าเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยชราหรือการสูงวัยก็มีหลักการเตรียมตัวในอย่างมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีการเตรียมตัวคืออะไรฮะเพื่อชีวิตหลังความตายเนี่ยไม่มีการกล่าวการวางแผนเพื่อชีวิตหลังความตายไม่มีการกล่าวถึงเลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกแล้วแบบนี้ผมมาดูว่าคนผู้ใหญ่แล้วเขาจะมาอ่านแบบนี้แล้วมันจะมีกำลังใจยังไงพี่น้องลองคิดดูว่าสมมติเราอายุสัก30 40อะไรเงี้ยฮะบอกเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยชราแล้วไงฮะวัยชราแล้วก็มันจะได้อายุมากจะได้อ่อนแอจะได้อะไรมันไม่ดูแบบว่าให้กำลังใจเลยฮะมันรู้สึกว่าห่อเหี่ยวยิ่งอายุมากแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยไม่ได้มองแบบนี้สำหรับมุสลิมชีวิตของเขาเนี่ยมีคุณค่าในทุกช่วงวัยพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่เพียงสอนให้เรามีวิสัยทัศน์สิ้นสุดเพียงแค่โลกนี้บางทีเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือคนที่ไม่มีโลกหน้าประเด็นสำคัญเนี่ยของคนในปัจจุบันนี้นะฮะนี่เรื่องใหญ่เกี่ยวกับอะกีดะห์ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และ2ก็คือไม่ศรัทธาต่อโลกหน้าวันกิยามะห์การฟื้นคืนชีพเนี่ยไม่ศรัทธานี่เป็นประเด็นใหญ่เป็นวาระที่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีทิศทางชีวิตเนื่องจากขาดการศรัทธา2ประการนี้ในหมู่6การศรัทธา6ประการเนี่ยก็อยู่สำคัญเช่นกันแต่2ประการนี้หลักอัลอีมานุบิลลาฮ์วัลยอมิลอาคิรศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อโลกหน้าบางคนมีวิชั่นวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยสิ้นสุดยังไงฮะวางแผนอย่างดีนะฮะมากกว่าวัยเกษียณมีอะไรรู้มั้ยฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยทำกันเยอะมากคือการประกันชีวิตประกันภัยต่างๆใช่มั้ยฮะการประกันชีวิตเนี่ยโอ้โหชื่อนี่สวยประกันชีวิตคือการวางแผนเพื่อวันสุดท้ายของชีวิตว่าง่ายหลังจากชีวิตโลกนี้เนี่ยไปแล้วแล้วจะยังไงเขาก็วางแผนอ๋อมีเบี้ยหลังจากถ้าจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงคนที่อยู่ในครอบครัวหรือบางทีประสบอุบัติเหตุอะไรต่างๆช่วงสงกรานต์หรือไม่สงกรานต์นะฮะมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยให้กับใครครับให้กับครอบครัวไม่ต้องกังวลมีลูกมีครอบครัวมีภรรยามีใครต่อใครเนี่ยเงินก้อนหนึ่งจะมาจุนเจือดูเหมือนว่าจะเป็นการวางแผนที่เฉียบคมนะเพราะมันไกลที่สุดใช่ไหมฮะแต่ที่น่าเสียใจคืออะไรฮะการวางแผนชีวิตที่ว่านี้เนี่ยวางแผนชีวิตในประการต่างๆนะฮะเป็นการวางแผนก็เพื่อคนในดุนยาเหมือนกันมันไม่ก้าวข้ามเห็นไหมฮะวางแผนก็ยังเพื่อคนในดุนยาจะได้มีชีวิตต่อไปดีๆลูกหลานอิสลามไม่ได้ปฏิเสธยังมีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาใจใส่ลูกหลานด้วยให้ลูกหลานมีกินถ้าสมมุติมีมรดกอะไรต่างๆนะครับมีซอฮาบะห์ท่านนึงเนี่ยมาบอกกับท่านนบีว่าฉันจะนำเงินทั้งหมดเนี่ยในหนทางของอัลเลาะห์บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์วะกัฟซอดะกะห์ต่างๆท่านนบีรู้ว่าเขาเนี่ยมีทายาทบอกว่าแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ทำลายทายาทที่มีสิทธิ์จะรับมรดกลูกหลานของเขาเขาก็เลยบอกว่างั้นฉันขอ2ส่วน3ของทรัพย์สินได้มั้ยนบีบอก2ส่วน3ก็ไม่ได้มันมากไม่อนุญาตจะเสียชีวิตแล้วไปสั่งเสียบอกว่าเอาเงินทั้งหมดไม่ได้นบีบอกห้ามไม่เป็นที่อนุญาตอ่ะทำไมอ่ะวะกัฟเป็นสิ่งที่ดีซอดะกะฮ์ญะรียะห์เป็นสิ่งที่ดีการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านนบีห้ามเพราะอะไรฮะเพราะนบีต้องการในดุนยานี้เนี่ยคนที่จะมาหลังจากเราลูกเราหลานเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างดีไม่ไปขอคนอื่นเช่นกันขอ2ส่วน3ไม่ให้งั้นขอครึ่งนึงครึ่งนึง2ส่วน3นี่มากกว่าครึ่งใช่มั้ยฮะขอครึ่งนึงนบีบอกครึ่งนึงก็ไม่ได้เขาต่อรองนบีอีกขอ1ส่วน3ได้มั้ย1ส่วน3ในการบริจาค2ส่วน3เนี่ยเหลือเป็นมรดกได้มั้ย
นบีว่าสุรุษได้1ส่วน3เนี่ยได้วัสุรุสุกะซีร1ส่วน3ที่ว่านี้ก็มากแล้วและนบีบอกตอนท้ายของหะดีษว่าการที่ท่านให้ครอบครัวหรือลูกหลานของท่านเนี่ยไม่ต้องไปแบมือทิ้งมรดกให้กับเขาเนี่ยดีกว่าการที่จะให้พวกเขาไปแบมือขอคนอื่นเห็นไหมฮะแสดงว่าไอ้ระบบอย่างของประกันภัยอะไรต่างๆเนี่ยมันมีส่วนที่ดีเหมือนกันหมายถึงว่าผมไม่ได้พูดถึงการไอ้ความเสี่ยงอะไรต่างๆที่ผิดกับหลักการศาสนานะฮะหมายถึงว่าการเอาใจใส่กับคนที่มาหลังจากนั้นเนี่ยมันมีส่วนที่โอเคดีอยู่เหมือนกันแต่คำอะไรนะวิชั่นของคนที่เป็นชาวดุนยาที่ว่านี้โดยเฉพาะระบบทุนนิยมเนี่ยมันสิ้นสุดเฉพาะในโลกนี้อย่างเดียวแม้เขาจะตายไปแล้วใช่ไหมฮะแต่เขาเนี่ยเอาทรัพย์สินหรือเอาเงินประกันเนี่ยเพื่อคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเดียวแต่ไม่มีทฤษฎีหรือแนวความคิดที่มาจากมนุษย์เนี่ยหรือทุนนิยมจะให้ความหมายกับชีวิตของคนที่จะก้าวไปสู่โลกหน้าไปสู่อาเครอนเนี่ยไม่มีดังนั้นนี่คือกลุ่มแรกที่ผมนำเสนอกับพี่น้องเนี่ยที่พวกเขาเนี่ยจะบอกนะครับว่าชีวิตไม่ได้มีที่ไหนนอกจากในฮายาติดดุนยาเท่านั้นและไม่มีอะไรจะมาทำลายเขาได้นอกจากการเวลาอีกกลุ่มหนึ่งชีวิตนี้คือแบบสุดโต่งใช่ไหมฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ทิ้งดุนยาโดยสิ้นเชิงไม่สนใจแล้วดุนยานี้มีไหมครับในมุสลิมก็มีเหมือนกันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กึ่งๆอ๋อชีวิตฉันเนี่ยไม่เอาอะไรแล้วโลกนี้นี่ดุนยาดุนยาทั้งนั้นก็ดุนยาเราก็อยู่ในดุนยาใช่ไหมฮะเขาเลยทิ้งในดุนยาบอกว่าดุนยานี้ไม่เอาแล้วฉันมุ่งไปสู่อาคิเราะห์อย่างเดียวไม่สนใจอะไรต่างๆในดุนยาซอฮาบะห์บางท่านนะพูดถึงดุนยาถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเป็นท่านอบูฮุเราะห์หรือซอฮาบะห์ท่านอื่นนะครับเขาบอกว่าถ้าฉันมีจะรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแค่10วันรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแค่10วันฉันบอกฉันจะแต่งงานแต่งงานคือแต่งงานนี่คือไม่ใช่เฉพาะเรื่องหนุ่มสาวอย่างเดียวแต่มันมีความหมายอื่นๆคือการสร้างชีวิตชีวาอะไรต่างๆนะครับนั้นแสดงว่าวิสัยทัศน์หรือมุมมองของซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ทิ้งดุนยาแต่เป็นคนที่ใช้ดุนยาอย่างคุ้มค่าแล้วใช้ดุนยาอย่างเป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะนำเสนอเนื้อหาที่ดีมากนะครับอินชาอัลเลาะห์นี่คือมุมมองของซอฮาบะห์ไม่ได้เป็นคนที่ทิ้งดุนยาขณะที่อบูบักรอัสซิดดีกนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุช่วงที่ท่านอายุมากแล้ว60อัพแล้วไงฮะช่วงที่ท่านเป็นคอลิฟะห์ท่านเนี่ยพยายามที่จะปฏิบัติตัวเหมือนกับช่วงที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าทำภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยไม่ละทิ้งการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์เพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ในสภาพที่คือไม่ได้สภาพที่ห่อเหี่ยวหรือบอกว่าอ๋อฉันไม่เอาแล้วดุนยาไม่ใช่ฮะเป็นมุมมองที่ไม่ถูกต้องมันได้อิทธิพลมาจากแนวความคิดรอฮบานียะห์ก็คือการเป็นนักบวชการสละทิ้งซึ่งกิเลสหรือว่าความรู้สึกต่างๆที่ผูกพันกับดุนยาแล้วมุ่งอาคิเราะห์อย่างเดียวไม่ถูกต้องเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากชีวิตแม้ว่าเราจะปรารถนาอาคิเราะห์อย่างไรก็ตามแต่จำเป็นต้องผ่านดุนยานี่คือ1ดอกนะ2ก็คือเนื่องจากที่อัลเลาะห์ให้มาอยู่ในดุนยานี้เนี่ยมันเป็นช่องทางเดียวที่เราจะไปรับผลในอาคิเราะห์เราจะไปปลูกเมล็ดความดีที่โลกอาคิเราะห์เนี่ยไม่ได้ปลูกเมล็ดความดีเฉพาะในโลกดุนยานี้เท่านั้นดังนั้นดุนยาในมุมของโลกแห่งการเพาะปลูกโลกแห่งการงานเนี่ยจึงเป็นคุณค่าสำคัญอย่างมากแต่ไม่ใช่ในมุมแห่งการได้รับผลตอบแทนคนเนี่ยจะผิดมองผิดกันในประเด็นนี้อย่างที่บอกว่ากลุ่มที่หลงในดุนยาเนี่ยนะฮะเขาก็จะมองผิดคิดว่ากอบโกยทุกอย่างให้ได้ในดุนยานี้โดยไม่สนใจถูกผิดอย่างที่พูดถึงเรื่องการค้าสุราการมีอะไรต่างๆที่ผิดศีลธรรมนะฮะไม่สนใจขอให้ได้เงินขอให้ผลมีผลประโยชน์บางทีแนวความคิดนี้ก็อยู่ในรัฐบาลเหมือนกันใช่ไหมฮะวางบนพื้นฐานของผลประโยชน์ภาษีเขาให้เยอะเหล้าสุรายาสูบอะไรต่างๆและเช่นกันบางทียุคหนึ่งสมัยหนึ่งเคยจะให้มีบ่อนคาสิโนเงี้ยฮะเพราะอะไรฮะเพราะเห็นผลประโยชน์แต่กลับไม่ได้มองถึงผลที่มันผลกระทบด้านศีลธรรมอย่างเช่นการเสียชีวิตในแต่ละเทศกาลต่างๆนี่ก็เป็นต้นหรือผลกระทบด้านอื่นๆที่บ่งบอกความเป็นคนไม่ได้มองในส่วนที่เป็นศีลธรรมหรือสิ่งที่เป็นความดีงามต่างๆนะครับอันนี้คือใน2กลุ่มที่มีความบิดเบี้ยวไม่ถูกต้องนะกลุ่มที่ถูกต้องคืออะไรฮะ
แนวทางสายกลางที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือแนวทางที่สำหรับผู้ที่มีอาคิเราะห์เป็นเป้าหมายและมีดุนยาเป็นทางผ่านเป้าหมายคืออาคิเราะห์ทำเพื่ออาคิเราะห์แต่ดุนยานี้ก็ไม่ลืมและเราจะไม่ปล่อยตรงนี้สำคัญนะฮะเราจะไม่ปล่อยดุนยาให้คนที่ไม่รู้จักอาคิเราะห์บริหารอีกครั้งนึงนะครับเราจะไม่ปล่อยดุนยาให้คนที่ไม่รู้จักอาคิเราะห์บริหารกล่าวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หน้าที่ของคนที่รู้จักอาคิเราะห์บริหารดุนยาอย่าเข้าใจผิดเป็นอื่นบางคนเข้าใจว่าอ๋อโลกนี้ดุนยาเป็นโลกของกุฟาร์ของกาเฟรเข้าใจหะดีษท่านนบีผิดว่าอัดดุนยาซิจนุลมุมินวะญันนะตุนกาฟิรดุนยาคือคุกของผู้ศรัทธาคือสวรรค์ของกาเฟรแสดงว่าโลกนี้เป็นโลกของกาเฟรใครบอกฮะนี่คือเข้าใจเองใช่ครับเป็นคุกของผู้ศรัทธาคือในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์วางเอาไว้เหมือนกับอยู่ในเรือนจำที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในเรือนจำเป็นสวรรค์ของกาเฟรคือเขาไม่มีขอบเขตของกาเฟรแต่ไม่ได้หมายถึงว่าโลกนี้ดุนยานี้ให้คนที่เป็นผู้ปฏิเสธเป็นคนดูแลเปล่าผู้ศรัทธาเป็นผู้ดูแลเพราะอัลเลาะห์บอกในซูเราะห์ฮูดฮุวอันชากุมมินัลอัรฎิวัสตะมะรกุมฟีฮาอัลเลาะห์สร้างพวกเจ้ามาจากแผ่นดินและแต่งตั้งให้พวกเจ้าดูแลปกครองบนหน้าแผ่นดินนี้ใครครับพวกเจ้าพวกคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ดูแลคนที่รู้จักอาคิเราะห์ทำหน้าที่ดูแลดุนยานี้ดังนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสนะฮะเราจะไม่ปล่อยให้คนที่ไม่รู้จักอาคิเราะห์ดูแลดุนยาไม่ปล่อยให้คนที่ไม่รู้จักโลกหน้าดูแลโลกนี้แต่คนที่รู้จักโลกหน้าจำเป็นต้องทำหน้าที่ในการดูแลโลกเพราะอะไรฮะเพราะคนที่ไม่มีทิศทางถูกต้องอ่ะเขาจะมาบริหารจัดการโลกนี้ได้อย่างไรในเมื่อโลกนี้กำลังจะหมุนไปเรื่อยใช่ไหมฮะโลกดุนยานี้เนี่ยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หมุนตลอดโคจรไปถึงจุดหนึ่งอีลาอัจลิมมุซัมมาที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วก็ถึงวันอวสานก็จะกลายเป็นอะไรฮะเป็นโลกหน้าแล้วคนที่จะมาบริหารโลกนี้ถ้าเขาไม่รู้ว่าโลกนี้กำลังหมุนไปสู่จุดหนึ่งที่จะกลายเป็นโลกหน้าเนี่ยเขาจะมีวิสัยทัศน์หรือมีวิชั่นในการบริหารโลกนี้ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ดังนั้นคนที่จะประคับประคองโลกนี้เนี่ยเราปล่อยมือคนอื่นไม่ได้นะฮะนอกจากจำเป็นต้องเป็นผู้ศรัทธาในโลกหน้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับอ่ะดังนั้นรู้จักความตายความตายเนี่ยสองความตายการมีชีวิตเนี่ยก็สองการมีชีวิตอันนี้เป็นภาพรวมของชีวิตที่ไปเปิดตำราที่ไหนเนี่ยจะไม่มีสอนเรื่องแบบนี้เป็นสำคัญมากเรื่องชีวิตและเรื่องความตายสำคัญไม่สำคัญก็คือเราดูคนเกิดมาใช่ไหมฮะมหาศาลนะฮะคนคนหนึ่งเนี่ยชีวิตคนเกิดมามหาศาลและการตายก็เช่นเดียวกันการจากไปของคนหนึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ตามทัศนะอิสลามเรามาดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกชาวนรกสุดท้ายเนี่ยเขาจะรู้ข้อมูลนี้แต่รู้ช้าแต่หวังว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์นะครับขออัลลอฮฺให้เราเป็นชาวสวรรค์เรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆนี่คำพูดนี้ผมจะเอาคำพูดของชาวนรกที่อัลลอฮฺบอกนะฮะในโลกหน้าแต่เขาในโลกนี้เขาไม่รู้ที่น่าเสียใจน่าเสียใจเขาไม่รู้แต่เราในรับประโยชน์จากคำพูดของอัลลอฮ์ที่นำขัดลอกเอาคำพูดของชาวนรกเนี่ยที่เขาจะกล่าวยืนยันเนี่ยรู้แล้วตอนนั้นเนี่ยชัดเจนนำเอามากล่าวเอามารู้กันในโลกนี้ดังนั้นผู้ศรัทธาได้รับประโยชน์นะฮะได้รับประโยชน์จากชาวนรกด้วยเพราะชาวนรกเขาจะยอมรับแต่เขาเนี่ยไม่รู้ตอนนี้แต่เรารู้ล่วงหน้านี่ดีไหมฮะแบบนี้ข้อมูลแบบนี้ไม่เจอที่ไหนนะฮะนอกจากต้องมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พระเจ้าที่แท้จริงก็รู้พวกเขาจะกล่าวชาวนรกนะฮะร็อบบานาโอ้พระเจ้าของฉันของพวกเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าในวันกิยามะห์ไม่มีผู้ปฏิเสธในวันกิยามะห์ศรัทธากันทั้งหมดจะบอกว่าโอ้พระเจ้าของพวกเราอามัตตานัสนาไตนิวะฮัยตานัสนาไตพระองค์ให้พวกเราเสียชีวิต2ครั้งและให้พวกเรามีชีวิต2ครั้งฟาตารอฟนาบิซูนูบินาพวกเรายอมรับในความผิดพลาดที่เคยทำในโลกนี้แล้วฟาฮัลอีลาคูรูจิมมินซาบิลมีทางออกจากนรกไหมถามไม่มีแน่นอนใช่ไหมฮะถ้าเป็นผู้ปฏิเสธอยู่ในนรกตลอดกาลนี่คำพูดใครครับเนี่ยคำพูดของชาวนรกในโลกหน้านะฮะเอาล่ะให้เรามารู้ก่อนดีไหมฮะเพื่อไม่ให้เราขาดข้อมูลส่วนนี้ชีวิตใครที่ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ถือว่าขาดทุนมากเพราะอะไรนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกข้อมูลที่ชัดเจนมีชีวิต2ครั้งตาย2ครั้งมีชีวิต2ครั้งอัลลอฮฺเริ่มการตายก่อนอัมมัตตานัสนาไตวะอะฮยัยตานัสนาไตยังไง
ตายสองครั้งตายเราตายกันดีกี่ครั้งครับตายกี่ครั้งดูเหมือนจะครั้งเดียวใช่ไหมบางอายะห์เราบอกตายครั้งเดียวแต่นี่สองครั้งสองครั้งยังไงผมจะลากเส้นนะครับจากขอบนี้ก่อนที่เราเกิดเนี่ยตั้งแต่ก่อนเราเกิดเรามีชีวิตไหมฮะมีไหมฮะไม่มีชีวิตนั่นคือการตายครั้งแรกของเราไม่มีนั่นคือตายอินฟินิตี้เลยนะฮะก่อนหน้าเราเนี่ยไม่มีกำหนดเลยนะถูกไหมฮะยาวเลยเนี่ยไม่มีชีวิตนั่นคือการตายแรกของเราถูกไหมฮะผ่านตายไปหนึ่งแล้วนะถูกการที่เราถูกสร้างมาเกิดมาบนโลกทุนยานี้นั่นคือการมีชีวิตครั้งแรกเท่ากันยังครับ1ต่อ1แล้วนะตอนนี้แสดงว่ามีชีวิต1เราก็ตายไป1ก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมครับและหลังจากนี้เราจะอะไรฮะเราจะเสียชีวิตแน่นอนนะฮะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนทุกคนจะเชื่อมันต้องเชื่ออยู่แล้วไม่ใช่มุสลิมก็เชื่อเรื่องนี้ถูกไหมครับทุกคนต้องเสียชีวิตจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะร่ำรวยขนาดไหนจะต่ำต้อยขนาดไหนจะยากจนขนาดไหนจะคือทุกคนต้องเสียชีวิตง่ายๆเพราะไม่มีใครนี่ทดลองแล้วต่อไปก็คือเราก็จะเสียชีวิตถูกไหมครับเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนั่นคือครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองถูกไหมฮะมันยังขัดขาดอยู่ใช่ไหมฮะครั้งที่สองและอะไรอีกครั้งนึงครับแล้วก็จะมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองของการมีชีวิตถูกไหมครับซึ่งการมีชีวิตนี้เนี่ยก็จะเป็นมีชีวิตแบบอินฟินิตี้เหมือนกันก่อนหน้านี้เราก็เคยไม่มีมาแบบอินฟินิตี้ใช่ไหมฮะแล้วมามีแล้วก็มาตายแล้วจะมีชีวิตแบบอินฟินิตี้ก็คือนิรันดรเห็นภาพใช่ไหมครับนี่คือความหมายที่อุลามะฮ์ให้บอกว่าการตายสองครั้งแสดงว่าการตายหรือการมีชีวิตเนี่ยก่อนครับตายก่อนถูกไหมฮะและมีชีวิตตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในการมีชีวิตครั้งแรกและจะเข้าไปสู่การตายครั้งที่สองซึ่งถ้าตายครั้งที่สองแล้วเนี่ยมีตายอีกไหมครับไม่มีการตายอีกแล้วและเช่นการมีชีวิตต่อมาเนี่ยจะเป็นมีชีวิตถาวรเรื่องนี้นี่สำคัญมากเราจะได้เห็นภาพไม่งั้นเนี่ยคนที่ไม่ศรัทธาแบบนี้มันจะไม่สมบูรณ์นะฮะพี่น้องต้องดูเส้นที่ผมพยายามขีดนะจริงๆถ้ามีภาพเนี่ยผมจะขีดแบบจะเห็นเลยนะฮะคือเส้นที่ขีดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราอินฟินิตี้แน่นอนใช่ไหมฮะไม่เคยมีมาก่อนแบบอินฟินิตี้ถูกไหมฮะแล้วมามีอยู่และจะตายถูกไหมครับนี่คือ3ถูกไหมแล้วจะฟื้นคืนชีพถ้ามันไม่ฟื้นคืนชีพเนี่ยมันไม่เข้าใจเอ้ยแล้วมันขาดอยู่เส้นมันจะขาดใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือแบบตรรกะที่ธรรมดามากมันเป็นคู่กันดังนั้นการตายและการมีชีวิตเนี่ยเป็นของคู่กันเป็นของคู่กันมีเกิดก็ต้องมีตายนี่เป็นของคู่กันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาทุกอย่างเนี่ยเป็นคู่ทั้งสิ้นถูกไหมครับอยู่เว้นอัลลอฮ์องค์เดียวอัลฟัรดุสซามัดอัลลอฮ์เป็นองค์เดียวเป็นผู้เป็นที่พึ่งสำหรับมนุษย์ทุกคนดังนั้นเวลาเราจะพูดในอัลกุรอานเนี่ยก็จึงเวลาพูดถึงเรื่องของความตายและการมีชีวิตอย่างเช่นในซูเราะห์อัลมุลก์อัลลอฮ์จะกล่าวถึงการตายก่อนในอายะห์ที่2ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลลซีคอลักัลเมาตะวัลฮายาตอันนี้เราจะมาดูเป้าหมายต่อไปนะครับดังนั้นเรามาดูฮิกมะในการสร้างมนุษย์มาเนี่ยทำไมต้องมีความตายและมีการมีชีวิตเราก็ต้องทำไมต้องมีด้วยแบบนี้แล้วเรื่องนี้เนี่ยคนกำลังสารวนกำลังหาก็จะเกิดมาทำไมเนี่ยไม่รู้นะฮะไม่รู้คำตอบของการมีชีวิตปัญหาใหญ่ของโลกนี้ปัญหาใหญ่ของมนุษย์ทุกคนคือไม่รู้เกิดมาทำไมปัญหาไหมฮะปัญหาใหญ่มากนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราต้องคุยกันเยอะเพราะอะไรฮะเพราะคนหลายคนไม่รู้เป้าหมายเกิดมาทำไมถ้าสมมติว่าเรามาในยุคนึงอะฮะยุคแบบเอาไมค์เอาง่ายๆนะฮะเอาไมค์เนี่ยไปใช้ในยุคก่อนเอากล้องวิดีโอเนี่ยเอาไปใช้ในยุคก่อนคนก็จะงงว่าไอ้นี่ทำอะไรเนี่ยของกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะคือคนเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นต้นก็ต้องบอกเขาใช่ไหมครับว่าเออนี่คือการใช้ยังไงไม่ถูกไหมฮะมนุษย์เนี่ยปกติรู้หมดนะฮะสิ่งรอบตัวเนี่ยใช้เป็นหมดรู้ว่าถูกสร้างมาเพื่ออะไรหนังสือเพื่ออะไรฮะเพื่ออ่านมีคนเอาไปใช้นอนไหมฮะมันไม่ใช่ละไม่ถูกเป้าหมายเช่นเดียวกันชีวิตของเราเนี่ยแปลกคือไม่รู้เป้าหมายของชีวิตอัลลอฮ์สร้างมาทำไมบางทีไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นผู้สร้างนี่คือเรื่องใหญ่ไงฮะไอ้คอมนี้ใช้ยังไงใช้คอมไม่เป็นเนี่ยไม่เสียหายม
ายถึงว่าไม่ถึงกับว่าหลงทางเลยอะไรนะฮะใช้ไม่ถูกอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ถึงขั้นที่ชีวิตทั้งชีวิตจะเสียหายแต่การใช้ชีวิตไม่ถูกหรือไม่มีทิศทางของชีวิตอย่างถูกต้องอันเนี้ยชีวิตเสียหายอย่างแน่นอนอัลเลาะห์จึงบอกไม่ปกปิดเรื่องนี้นะฮะอัลเลาะห์สร้างการตายมาและการมีชีวิตอัลลซีคอละกัลเมาตวัลฮายาตเพื่ออะไรครับอัลเลาะห์สร้างมาเพื่ออะไรลียะบลูวะกุมเพื่อทดสอบพวกเจ้าแสดงว่านี่คือจุดสำคัญมากเพื่อทดสอบอัลเลาะห์บอกชัดเจนว่าโลกนี้อัลเลาะห์สร้างมามีการตายมีการมีชีวิตเพื่อทดสอบจุดสำคัญของเรื่องประเด็นของเรื่องคือเพื่อทดสอบหน้าที่อัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบมนุษย์อัลเลาะห์ไม่โกหกนะฮะแต่มนุษย์เองเนี่ยจะมาทดสอบกันบางทีอาจจะไม่ได้อย่างเช่นจะลองใจอย่างเงี้ยฮะลองใจจะมาหลอกกันอะไรกันเนี่ยพี่น้องอาจจะเคยดูแบบรายการพวกที่เอากล้องแอบไว้แล้วก็แกล้งทำเป็นแบบนั้นแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้แบบนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็บอกอ๋อจริงๆเนี่ยมีกล้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมอะไรเงี้ยฮะอันเนี้ยเข้ามาทดสอบคนใช่ไหมฮะว่าคนจิตใจเป็นยังไงแบบเนี้ยผิดตามหลักการอิสลามเพราะอะไรครับไปโกหกเขาไปหลอกเขาถูกไหมฮะแต่นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้โกหกแน่นอนอัลลอฮ์พูดจริงว่าอัลลอฮ์ทดสอบเลยเข้าใจไหมฮะบอกว่ามีกล้องอยู่มันก็บอกว่ามีกล้องมีคนยิ่งกว่ากล้องอีกนะฮะมีมาลาอิกะห์คอยจดบันทึกอ่ะบอกชัดเจนว่ากำลังทดสอบขณะนี้กำลังทดสอบอะไรก็ตามมาประสบเนี่ยกำลังทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นทดสอบยังไงครับไอยูกุมอะห์ซะนุอามะลาว่าใครจะมีการงานที่ดียิ่งดังนี้คือคำตอบสำคัญมากแล้วผมจะอธิบายเรื่องนี้นะครับในตอนที่เหลืออยู่เนี่ยว่าประเด็นคือเราจะตอบคำตอบอย่างไรเป็นการกระทำนะฮะอย่างดีงามที่สุดคำตอบของมันคือไอยูกุมอัห์ซะนุอามะลานี่คือคำตอบอัห์ซะนุอามะลาคืออามัลทำงานอย่างดีอย่างประณีตที่สุดนี่คืออะไรฮะนี่คือคำตอบที่เราจะต้องตอบกับอัลเลาะห์ทุกคนนะครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสร้างมนุษย์มาอย่างมีเป้าหมายมิได้สร้างมาแบบไร้สาระเหมือนกับที่เราอาจจะเข้าใจแบบสร้างมาทำไมมงคลฉันจะเกิดมาทำไมเนี่ยไม่รู้เรื่องอัลลอฮฺสร้างมาอย่างมีเป้าหมายอย่างชัดเจนคนที่ใช้ชีวิตแบบไร้สาระมันมีเหตุผลบางประการเช่นคือเขาไม่รู้ว่าถูกสร้างมาเพราะอะไรถูกไหมฮะแบบไม่มีเป้าหมายเคยเห็นคนเดินไปไหนเนี่ยไปเรื่อยๆไปแล้วไปไหนคือชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายไม่มีทิศทางมีประโยชน์ไหมฮะไม่มีประโยชน์คือจะไปไหนก็ให้ชัดเจนเดินจากจุดนี้ไปจุดนี้ใช่ไหมฮะขับรถไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะแน่นอนก็อาจจะหลงทางหรือมันไม่มีเป้าหมายฮะไม่มีคุณค่าไม่รู้จักคุณค่าในชีวิตดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูจึงบอกในตอนท้ายของซูเราะห์อัลมุมินูนนะฮะว่าอัฟฮัซิบตุมพวกเจ้าคิดหรืออันนามาคอลักนากุมอาบะซะว่าเราสร้างพวกเจ้ามาแบบไร้สาระแบบเล่นๆนะอาบะซะสร้างมาแบบเล่นๆพี่น้องคนเนี่ยถ้าเขาผลิตอะไรมาสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคนใหญ่คนโตคนที่แบบมีตำแหน่งในสังคมเป็นนายกเป็นคนใหญ่โตในสังคมอะฮะรัฐมนตรีอะไรต่างๆถ้าเขาทำอะไรแบบว่าเล่นๆนะฮะคนจะเชื่อถือไหมฮะคนจะไม่เชื่อถือแล้วเราไม่เชื่อว่าเขาทำแบบไม่มีเหตุผลแน่นอนใช่ไหมฮะเขาต้องทำอะไรมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ทำเพื่ออะไรถูกไหมฮะไม่งั้นเขาจะเป็นใหญ่เป็นตัวไม่ได้คนที่ทำแบบเล่นๆนะเขาไม่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ถูกไหมครับแล้วนับประสาอะไรกับอัลลอฮฺวะลิลลาฮิมัสลุลอาลาเราจะคิดได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาแบบเล่นๆแบบไม่มีเป้าหมายพวกเจ้าคิดหรืออัลลอฮ์ถึงตั้งคำถามว่าพวกเจ้าถูกสร้างมาหรือเราสร้างพวกเจ้ามาอย่างอาบาซาแบบเล่นๆวะอันนะกุมอิไลนาลาตุรจูและพวกเจ้าจะไม่กลับคืนไปหาเราแสดงว่าชีวิตของคนที่แบบเล่นๆเนี่ยปัญหาของเขาคืออะไรฮะเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์หรือคิดว่าอัลเลาะห์ไม่รู้จักเป้าหมายในการดําเนินชีวิตของเขาเองอัลเลาะห์จึงบอกคนที่ลืมอัลเลาะห์เขาเป็นคนที่ลืมตัวเองวะลาตะกูนูกัลลซีนะนัสุลลอฮ์อย่าเป็นคนเหมือนกับคนที่ลืมอัลเลาะห์
ฟาอันซาฮุมอัมฟุซะฮุมอัลเลาะห์จะให้พวกเขาลืมตัวเองและคนที่ลืมตัวเองเนี่ยคนที่แย่คนที่เลวที่สุดอุลาอิกะฮุมุลฟาซิกุนคนเลวคนแย่คนไม่ดีนะแต่ว่าสำคัญคือเราเนี่ยต้องกลับไปตระหนักเอ้ยอัลเลาะห์สร้างเรามาทำไมก็ต้องตอบโจทย์อ๋อเพื่อจะดูการงานว่าเราทำอย่างดีงามที่สุดหรือเปล่าอัลเลาะห์ไม่ได้สร้างแบบเล่นๆและเช่นกันชีวิตของคนที่ไม่มีเป้าหมายคือชีวิตที่ไร้สาระชีวิตแบบเล่นๆอันนี้พี่น้องลองดูเลยนะฮะอย่างคนที่เดินแบบไม่มีเป้าหมายอย่างคนที่เรียนเข้าไปในมหาวิทยาลัยแบบไม่มีเป้าหมายชีวิตเขาเป็นไงฮะชีวิตมันก็จะทำอะไรแบบเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายแต่สำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกชัดเจนเป้าหมายของเราเนี่ยชัดคือโลกหน้ามาลิกิยอมิดดีนการศรัทธาต่อสองส่วนศรัทธาต่ออัลลอฮ์มาลิกแปลว่าผู้ทรงสิทธิ์ยอมิดดีนเรากล่าวกันทุกวันสองหลักศรัทธาสำคัญก็คือศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันกิยามะวันแห่งการสอบสวนอยู่ในอายะเดียว3คำมาลิกยอมอัดดีนมาลิกยอมิดดีน3คำสรุปชีวิตเราทั้งหมดและเป้าหมายของเราทั้งหมดกล่าวว่าเป้าหมายของเราคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาสำคัญที่สุดและ2ก็คือรองลงมาคือยอมิดดีนวันแห่งการตัดสินทำไมฮะทำไมเราต้องโฟกัสในวันนี้ทั้งที่สิ่งเร้นลับพี่น้องดูนะสิ่งเร้นลับเนี่ยมีเยอะแต่ทำไมต้องโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษเรื่องอะไรฮะวันแห่งการสอบสวนก็เนื่องจากเราศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับทุกอย่างนะฮะเนี่ยอัลลอฮ์บอกในตอนต้นของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลซีนยูมินูนบิลกอยบลักษณะของผู้ยำเกรงผู้ได้รับทางนำจากอัลกุรอานลักษณะแรกคืออะไรฮะศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับแต่ตอนท้ายอัลลอฮ์มาบอกคุณสมบัติที่5เนี่ยคือวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนุนพวกเขาเชื่อมั่นต่อโลกหน้าและโลกหน้าใช้เป็นสิ่งเร้นลับไหมครับเป็นสิ่งเร้นลับและทำไมโลกหน้าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งจากการศรัทธาต่ออัลกอยบ์หรือเป็นไหมครับเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนแต่ทำไมอัลลอฮ์มากล่าวเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการศรัทธาต่อโลกหน้าอีมานบิลกอยบ์นี่คือศรัทธาโดยรวมศรัทธาทั้งหมดอาจจะประสบหรือไม่ประสบก็ได้ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อจินศรัทธาต่อบรรดารอซูลบางทีเราก็ไม่ได้เห็นรอซูลทุกท่านหรือไม่ได้พบกับรอซูลสักท่านเลยถูกไหมฮะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าประการที่5เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากเร้นลับเหมือนกันแต่จำเป็นต้องอัวบิลเออคิโรติฮุมยูกินุนต้องเชื่อมั่นต่อโลกหน้าเนื่องจากหลักศรัทธานี้สิ่งเร้นลับนี้ไม่เพียงแค่ศรัทธาเดียวต้องเชื่อมั่นเพราะเป็นสิ่งเร้นลับที่ทุกคนจะต้องประสบแต่เกี่ยวกับมาลาอิกะห์เกี่ยวกับยินเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเนี่ยได้รับอื่นๆอย่างเงี้ยฮะเราอาจจะไม่ประสบหรือจะประสบบ้างไม่ประสบบ้างก็ได้ถูกไหมครับแต่สำหรับโลกหน้าหลังชีวิตหลังความตายเนี่ยเราจะต้องประสบกับมันอย่างแน่นอนดังนั้นการศรัทธาต่อโลกหน้าสำคัญมากๆและการศรัทธาอย่างต่อโลกหน้านะฮะการมีเป้าหมายว่าเราต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์เนี่ยมันสร้างคุณค่าในการดำเนินชีวิตของเราเดี๋ยวผมจะอธิบายบางส่วนสร้างคุณค่าเพราะอะไรฮะชีวิตของเราสมมตินะฮะอายุประมาณ60ถึง70ปีอันนี้อายุเฉลี่ยของประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม60 70ปีใช่มั้ยฮะ60 70ปีที่ปราศจากการศรัทธาต่อโลกหน้าจะไม่มีความหมายเท่ากับคนที่ศรัทธาต่อโลกหน้าเพราะอะไรฮะเพราะเขาเชื่อว่าทำเวลาอะไรที่เราทำความดีในโลกนี้เนี่ยเพียงเล็กน้อยบางครั้งมันก็ถูกตอบแทนแบบเล็กน้อยพี่น้องดูนะถ้าทำงานเพื่อเงินนะฮะหรือทำงานเพื่ออะไรบางอย่างทำงานเพื่อชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งลาภยศเกียรติอะไรต่างๆนะมันได้ตอบแทนเนี่ยมันน้อยมากบางทีมากดูเหมือนจะมากกว่าคนอื่นนะฮะแต่นับจริงๆแล้วเนี่ยมันน้อยมากบางทีทำงานลองคิดดูว่าของคนทำงานวันละ8ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่ง5วัน6วันมาหยุดสงกรานต์อะไรนิดหน่อยใช่ไหมฮะหยุดปีใหม่แต่ทำงานกันเยอะแล้วก็ทำงานตั้งแต่จบจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยจนกระทั่งนู่นน่ะเกษียณไม่เกษียณบางคนก็เลยจากวัยเกษียณไปทำงานเยอะมากแล้วผลตอบแทนอะไรฮะผลตอบแทนอะไรผลตอบแทนเนี่ยไม่คุ้มอะไรสักอย่างนะฮะสมมติได้เงินมาเต็มที่เลยนะฮะได้เงินมา100 ล้านสมมตินะฮะ
ผ่านไปเกษียณเก็บเงินมาได้ร้อยล้านเดี๋ยวผมจะบอกว่าร้อยล้านเนี่ยแลกอะไรสักอย่างกับในอวัยวะของเราไหมฮะแลกมือไหมมือเนี่ยมากกว่าร้อยล้านไหมฮะมากกว่าเฮ้ยมันจะคุ้มยังไงเนี่ยทำมาตลอดทั้งชีวิตและแลกดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเป้าหมายเฉพาะในโลกนี้ชีวิตมันแบบโอ้โหมันไม่คุ้มว่ะเดี๋ยวผมมับเลยนะครับพูดแบบว่าไม่คุ้มมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยใช่ไหมฮะชีวิตน่าจะคุ้มกว่านี้ลงทุนไปขนาดนี้ใช่ไหมฮะทำอะไรดังนั้นเนี่ยมุสลิมไม่ถูกสอนถ้าทำในโลกนี้อีกเดียวนะฮะมันไม่คุ้มจำเป็นที่จะต้องศรัทธาต่อโลกและทำเพื่อโลกนะโอเคในส่วนโลกนี้เราเอาด้วยหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นความดีอะไรต่างๆเวลาตันสนาซีบากามินัดดุนยาอย่าลืมส่วนของเจ้าในโลกนี้บางคนเนี่ยปรับเขาเรียกว่าปรับทิศผิดอะไรนะละทำงานแล้วอย่าลืมละหมาดถูกไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่บอกว่าละหมาดแล้วอย่าลืมไปทำงานเพราะละหมาดนี่คือเพื่อโลกหน้าทำงานนี่อาจจะถูกไหมครับดังนั้นอัลลอฮ์บอกที่อัลลอฮ์บอกว่าวะบะตะกีฟีมาตะกัลลอฮุดดารุลอาคิเราะห์แสวงหาเพื่อโลกหน้าก่อนและอย่าลืมโลกนี้เวลาตันซันซีบะกะมินัดดุนยาถูกไหมฮะอย่าลืมส่วนของโลกนี้แสดงว่าเราต้องบอกว่าอะไรฮะอย่าลืมส่วนของโลกนี้เอาบ้างอะไรเป็นต้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าอย่าลืมละหมาดอย่าลืมถือศีลอดนะไม่อันนี้คือมันคือชีวิตแล้วชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ย5รุกนอิสลามเนี่ยสวยงามมากนะครับอ่ะเรามาดูการศรัทธาต่อโลกหน้าเนี่ยมันตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 เลยยังไงเขาว่าไงฮะทำน้อยได้มากถ้าไม่มีโลกหน้ามันไม่ตอบโจทย์จะไม่ทำน้อยได้มากคือรัฐบาลเขาก็คือหรือว่าคนมนุษย์ก็คิดกันแบบว่าเขาคิดไปเรื่อยๆบางทีอัลเลาะห์ก็ให้สอดคล้องกับความจริงศาสนธรรมมนุษย์ชอบทำน้อยได้มากหรือว่าจะชอบทำมากได้น้อยฮะไม่ไม่งั้นมนุษย์ไม่ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาแบบของประดิษฐ์ปัจจุบันนี้พี่น้องลองดูนะครับมันอำนวยความสะดวกให้โจทย์นี้ยิ่งใกล้วันกิยามะฮ์เนี่ยมันยิ่งทำน้อยได้มากแล้ววันกิยามะฮ์จะเป็นไงฮะมันยิ่งแน่ๆใช่ไหมฮะผลของมันต้องมากกว่าอยู่แล้วกับที่เราทำมานี่ขนาดดุนยาอัลเลาะห์ให้ยิ่งใกล้กิยามะฮ์เรายิ่งเห็นดูสมัยก่อนเนี่ยมีไม้ใช่ไหมไม่มีไม้แล้วมีไม้ไม้เนี่ยทำน้อยผมพูดน้อยหมายถึงไม่ได้พูดน้อยคือพูดเสียงค่อยนี่ความหมายของน้อยแต่ได้ยินกันดังเดี๋ยวนี้มีนี่อีกครับน่าจะเป็นไลฟ์ด้วยใช่ไหมฮะไลฟ์หรือสมัยก่อนเป็น YouTube เป็นวิดีโออุ้ยได้มากพี่น้องจะมาจำนวนสัก50 60คน40คนใช่ไหมฮะแต่มีคนอื่นได้ฟังอีกไปอัพลง YouTube ได้ฟังอีกเป็นร้อยบางทีเป็นพันแล้วแต่เป็นหมื่นแล้วแต่ใช่ไหมฮะแสดงว่าทำอะไรน้อยทีนึงแต่ว่าได้ผลเยอะเห็นไหมฮะมนุษย์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยนิดเดียวทำนิดเดียวแต่ว่าได้ผลกว้างขวางเห็นไหมฮะยิ่งใกล้วันเกียร์มัดเราก็เห็นสัญญาณเห็นไหมครับมันใกล้วันเกียร์มัดแล้วถ้าภาษาอะไรเมื่อถึงวันเกียร์มัดแล้วโอ้โหมันจะทำน้อยได้มากไหมครับทำน้อยได้มากดังนั้นจำเป็นจะต้องศรัทธาต่อโลกหน้าชีวิตจะมีคุณค่ามากขึ้นอย่างแน่นอนชีวิตเรารู้เนี่ยว่าอ๋อที่เราทำเนี่ยอย่าดูถูกท่านนบีจึงบอกนะฮะอย่าดูถูกความดีแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงแค่เรายิ้มเนี่ยมันดูไม่ค่อยอะไรนบีถือว่าเป็นซอดาเกาะห์แล้วอย่าดูถูกความดีไม่เพียงเพราะความดีที่เราทำเล็กน้อยเนี่ยใช่ในโลกนี้เล็กน้อยแต่ผลตอบแทนเนี่ยในโลกนั้นอีกหะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่าดูถูกความดีเล็กน้อยในตัวการกระทำและช่วงเวลาเหลืออีกเพียงเล็กน้อยหะดีษบทหนึ่งหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีในไม่ใช่ในซอฮีฮ์บุคอรีนะฮะในอะดับมุฟรอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินกอมาติสาหากวันกิยามะห์กำลังเกิดขึ้นบัดนาวขณะนี้วะฟียะดีฮะดิกุมฟะซีละแล้วในมือของท่านคนใดเนี่ยถือต้นกล้าอยู่ฟะอินิสตะตออันยะริซาฮาแล้วเขาสามารถจะปลูกต้นกล้านี้เนี่ยลงบนดินวันกิยามะห์เกิดขึ้นนี่ยังไงนะฮะคือโลกแตกใช่ไหมฮะโลกกำลังจะสลายกำลังจะแตกทุกอย่างแต่นบีบอกคำสอนที่ทรงคุณค่ามากกับผู้ศรัทธาแล้วมีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนได้จะทำอะไรวางแผนเพื่อโลกหน้าเนี่ยไม่ใช่รอไปทำในโลกหน้านะฮะวางแผนเพื่อโลกหน้าชีวิตหลังความตายเนี่ยทำในโลกนี้แต่ไปรับผลในโลกหน้าอันนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมามีอธิบายเพิ่มเติมอินชาอัลเลาะห์
ว่าเราอยากเข้าใจกลับกันทำเนี่ยต้องทำในโลกนี้และผลลัพธ์เนี่ยในโลกน่ะอยากเข้าใจว่าเราต้องรับอะไรในโลกนี้แต่รับได้รับอะไรมาที่เป็นความดีเนี่ยต่อยอดความดีต่อไปและขณะเดียวกันอย่าไปรอทำในโลกหน้าเพราะโลกหน้าไม่ใช่โลกแห่งการกระทำโลกหน้าเขาเรียกว่าดารุนจะซะโลกแห่งการตอบแทนส่วนโลกนี้ไม่ใช่โลกแห่งการตอบแทนเราจะได้รับอะไรหรือไม่ได้รับอะไรเนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะโลกนี้เป็นโลกนี้เป็นดารุลอามัลโลกแห่งการกระทำไอยูกุมอัซซนุอามัลละถูกไหมฮะโลกหน้าเป็นโลกแห่งการตอบแทนดังนั้นนบีจึงบอกหะดีษบทนี้เนี่ยใครสามารถจะเอาต้นไม้ปลูกขณะวันกิยามะห์เกิดเนี่ยต้นกล้าสามารถปลูกได้ก่อนวันกิยามะห์จะเกิดเสร็จจงปลูกเถิดทำไมนบีต้องให้ปลูกด้วยครับถามว่าตัวเราเองจะได้ประโยชน์ไหมครับไม่ได้ประโยชน์บางทีจะอาจเราอาจจะเคยได้ยินโฆษณาหรือคำสอนเขาบอกว่าชายแก่ที่มานั่งปลูกต้นไม้ลุงมาปลูกทำไมต้นไม้ลุงจะเสียชีวิตวันนี้คืนพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนก่อนหน้าฉันเนี่ยคิดแบบนี้นะคงไม่มีต้นไม้ให้ฉันอยู่หรอกถูกไหมฮะคงไม่มีต้นไม้ให้ใช้ฉันได้สูดอากาศบริสุทธิ์มีผลของมันเนี่ยเกิดขึ้นในยุคหลังหรอกแสดงว่าลุงมีวิชั่นให้แก่คนรุ่นต่อไปใช่ไหมฮะแต่นบีสอนลึกซึ้งกว่านั้นว่าวันกิยามะห์เกิดแล้วเนี่ยตัวคนปฏิบัติเองเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ไหมครับไม่มีอย่าว่าแต่เขาคนอื่นที่จะมาหลังจากนี้จะมีชีวิตอยู่ไหมครับก็ไม่มีเหมือนกันอย่าว่าแต่คนนะคนอื่นนะรุ่นหลังนะโลกนี้ทั้งใบเนี่ยก็จะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วจะไม่มีอีกแล้วโลกนี้จะหมดไปแล้วโลกนี้แต่ทำไมนบียังสอนให้เราทำความดีกับโลกนี้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายอะฮะเพราะอะไรฮะคำตอบคือดารุลอามัลเพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งการทำวันกิยามะห์เกิดมันไม่มีโอกาสแล้วอะฮะคือถ้าจะข้ามไปโลกหน้าเนี่ยไม่มีโอกาสทำดังนั้นมีโอกาสทำจงทำและที่น่าสังเกตอีกประการนึงก็คือนบีถือว่าการปลูกต้นไม้หรือสร้างสรรค์ความดีบนแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งเพราะนบีไม่ได้บอกว่าถ้าวันกิยามะห์เกิดขึ้นแล้วมือถืออะไรอยู่ครับถือต้นกล้าอยู่และปลูกได้จงทิ้งไปแล้วก็มาละหมาดดีกว่า2รอกอะห์นบีบอกแบบนี้มั้ยฮะไม่ถามว่าละหมาดดีมั้ยครับละหมาดดีแน่นอนศาสนาอิสลามไม่แยกนะเข้าใจมั้ยฮะไม่แยกว่าการงานที่ดีเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะอิบาดะห์บางประเภทตามที่หลายๆคนเข้าใจแต่การสร้างสรรค์ความดีบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเช่นการปลูกต้นไม้หรือการทำทัศนียภาพให้ดีหรืออะไรต่างๆให้มันดีเนี่ยนั่นคือความดีตามทัศนะอิสลามเช่นเดียวกันปลูกต้นไม้นบีไม่ได้บอกว่าให้ทิ้งต้นกล้านี้ไปแล้วมาละหมาดสองรอกอะห์โอกาสสุดท้ายละหมาดเป็นอามัลศอลิหะห์มั้ยครับเป็นแต่นบีถือว่าตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยจงทำและผลลัพธ์ล่ะครับท่านนบีไม่ผลลัพธ์การตอบแทนเนี่ยไปรับในโลกหน้าแล้วมีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์ย้อนกลับมาแล้วนับประสาอะไรกับปัจจุบันนี้เวลายังคงมีอยู่อีกมากยังไม่ได้เกิดวันเกียร์มะดังนั้นอายุไขเนี่ยไม่ใช่เป็นเงื่อนไขหรือไม่ได้มีว่าต้องฉันอายุมากแล้วงั้นฉันไม่ต้องสร้างสรรค์ไม่ต้องมีความปรารถนาอะไรที่จะไม่ใช่ฮะยังคงต้องมีความปรารถนาในการที่จะสร้างคุณงามความดีอะไรก็ตามไม่จำเป็นต้องใหญ่ในหะดีษนี้เนี่ยนบีบอกว่าต้นกล้าทำอะไรก็ตามเล็กน้อยเนี่ยแต่มันเกิดประโยชน์ให้โลกนี้ดีขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยอย่าดูถูกความดีที่เราได้กระทำนี่เป็นส่วนหนึ่งจากการเตรียมพร้อมสู่ความตายและคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงคุณค่ามากสอนให้เราเป็นมิตรกับโลกนี้สอนมิติในการทำความดีที่มีความหลากหลายไม่ได้เฉพาะในส่วนที่เป็นละหมาดละหมาดที่ดีเยี่ยมนะแต่ไม่ได้เฉพาะบางสิ่งบางอย่างทุกประการสามารถแปลงเป็นความดีได้ทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อเราเข้าใจความหมายการมีชีวิตและการเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องรู้จากการแปลงวัตถุดิบหรือผมใช้คำว่าเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยให้กลายเป็นความดีผมจะยกหะดีษมาบทหนึ่งก็ซึ่งน่าจะเป็นหะดีษอาจจะมีเนื้อหาที่ยาวหน่อยนะครับแต่นี่จะเป็นหะดีษหลักในวันนี้แล้วก็ในช่วงสุดท้ายนี้แต่อาจจะใช้เวลาอีกสัก15หรือ20นาทีแล้วก็ช่วงท้ายเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ซักถามแลกเปลี่ยนกันนะครับหะดีษนี้เนี่ยดีมากเราจะมาถอดรหัสกันว่าเราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ที่อัลเลาะห์ให้มาทุกคนมีอยู่มากน้อยแตกต่างกันเนี่ยไม่ใช่ประเด็นการแสวงหากับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีสามารถทำได้แต่ประเด็นคือเราจะแปลงสิ่งเหล่านี้อย่างไรให้กลายเป็นอะไรฮะ
อะห์ซะนุอามะลานี่คือโจทย์นะฮะสำคัญมากนี่ที่ผมได้โยงตั้งแต่ตอนต้นจะแปลงเครื่องมือเหล่านี้อย่างไรให้เป็นอะห์ซะนุอามะลาเป็นการงานที่ดีเยี่ยมดียิ่งจะแปลงอย่างไรเครื่องมือเหล่านี้แต่ละคนมีอยู่แต่เราจะแปลงอย่างไรและเราสามารถแสวงหาได้ไม่เป็นที่ผิดอย่างไรไม่ผิดบางคนจะรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ดีกับอะไรที่ได้รับมาแบบเนี้ยแต่อิสลามไม่ได้มองแบบนั้นไม่ได้สอนแบบนั้นบางทีที่บอกว่าบางคนเข้าใจผิดและทิ้งดุนยาไปเลยที่บอกใช่ไหมฮะแต่มันมีเครื่องมือนี่เป็นเกี่ยวกับดุนยานะฮะในดุนยาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีและท่านอื่นๆเช็คอัลบานีบอกเป็นหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะซูลุกอดะมาอับดินยามันกิยามะ2เท้าของบ่าวจะไม่ก้าวไปไหนในวันกิยามะวันกิยามะคือวันที่เราเสียชีวิตไปแล้วใช่มั้ยฮะ2เท้าจะไม่ก้าวไปไหนในวันกิยามะนอกจากจะถูกถามถึง4ประการต่อไปนี้ถูกถามถึง4ข้อต่อไปนี้ซึ่ง4ข้อตรงนี้เนี่ยผมใช้คำว่าเป็นเครื่องมือที่เราให้มาบางทีก็ให้แบบนี้ให้มาทุกคนมีใช่ไหมฮะแล้วเราก็ใช้ออกไปบางครั้งก็ให้มาเพิ่มอีกแล้วเราก็ใช้ออกไปบางครั้งก็เป็นการตอบแทนจากการที่เราใช้อย่างดีกับสิ่งเหล่านี้เราก็เพิ่มพูนให้อีกแต่เราจะคิดในมุมที่ว่าการที่อัลเลาะห์ให้เพิ่มพูนกับสิ่งเหล่านี้มาที่จะบอกต่อไปนี้นะฮะไม่ใช่เป็นการตอบแทนคืออาจจะเป็นการตอบแทนในโลกดุนยานี้แต่จะไม่เป็นการตอบแทนแบบที่สุดหมายถึงว่าการตอบแทนใดที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยเราก็ต้องแปลงเป็นอะห์ซะนุอามะลาอามันที่ดีต่อไปเพื่อที่จะได้รับเพิ่มหรือสุดท้ายเนี่ยเราจะไปรับการตอบแทนที่ไม่สิ้นสุดในโลกหน้านั่นเองก็คือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ2เท้าของบ่าวจะไม่ก้าวไปไหนในวันเกียรติจนกว่าจะถูกถาม1อันอุมริฮีฟีมาอัฟนะถูกถามถึงชีวิตอายุของเขาหรือเวลาในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยหมดไปอย่างไรแต่ละคนมีเวลาใช่ไหมฮะมีเวลาแน่นอนเวลาหมดไปอย่างไรเดี๋ยวผมอ่านฮะดีษให้จบก่อนแล้วอินชาอัลเลาะห์จะมาถอดรหัสกันนะครับ2วะอันอิลมิฮีฟีมาฟะอะลฟีฮีถูกถามถึงความรู้ว่าใช้ไปอย่างไร2เครื่องมือที่2นะฮะความรู้ทุกคนมีความรู้หมดแต่เราใช้ไปอย่างไรนี่คือประเด็นแต่นั้นแสวงหาได้ไหมครับเวลาเราต้องการเวลาบางทีบางเรื่องกับยุ่งกับบางเรื่องต้องการเวลาเพิ่มได้ต้องการความรู้เพิ่มได้3วันมาลีฮีมินไอนักตะซะบะฮูวะฟีมาอัมฟะกะฮูถูกถามถึงทรัพย์สินของเขาได้มาอย่างไรเข้าอย่างไรและออกไปอย่างไรใช้จ่ายไปอย่างไรเห็นไหมฮะ3ถูกถามถึงอะไรครับทรัพย์สินเข้าอย่างไรและออกไปอย่างไรนี่คือเขาเรียกว่าปรัชญาของทรัพย์สินทรัพย์สินนี่คือมีแค่เนี้ยฮะมีคือเข้ากับออกเข้าให้ถูกออกให้ถูกเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดนะครับและประการที่4สุดท้ายวะอันยิสมิฮีฟีมาอะบละสุขภาพร่างกายของเขาเนี่ยมันเปื่อยมันอ่อนแอมันหมดสภาพไปอย่างไรกี่อย่างครับ4อย่างนะเรามาถอดทีละประการ4อย่างนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือเราเปลี่ยนเครื่องมือเนี่ยให้เป็นความดีในตัวของมันเนี่ยบอกไม่ได้ดีหรือชั่วคนบอกว่าฉันมีเวลามากฉันอายุหมายถึงว่าอายุมากอัลเลาะห์ให้อายุยืนบอกไม่ได้อายุยืนดีหรือชั่วใช่มั้ยฮะเพราะมีทั้งคนดีคนไม่ดีบางคนบอกฉันมีความรู้มากมีความรู้มากก็บอกไม่ได้ทันทีว่าดีหรือไม่ดีจะเป็นความรู้ศาสนาหรือเป็นความรู้ทั่วไปเป็นความรู้ของอัลเลาะห์ทั้งหมดแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าทำอย่างไรเอาความรู้มาปฏิบัติอย่างไรมีทรัพย์สินมากน้อยไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือเข้ามาฮาลาลไหมและออกไปมีประโยชน์ไหมถูกต้องไหมยังประโยชน์กับผู้คนไหมต่างหากถูกไหมครับนั้นทรัพย์สินมากน้อยไม่เป็นซามจึงไม่บอกว่าต้องยากจนหรือต้องร่ำรวยหรือคือมันอยู่ตรงกลางคือถ้าเจตนาต้องการมีทรัพย์สินมากแล้วเพื่อจ่ายสกาดในทางของอัลเลาะห์ทำซอดาเกาะห์ทำความดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแต่ถ้าเพื่อการสะสมอย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูทีละอย่าง
เวลาประการแรกนะครับเวลาหรืออายุไขจำเป็นต้องใช้อย่างดีอย่างคุ้มค่าและไม่ฟุ่มเฟือยมีฟุ่มเฟือยเวลาด้วยนะครับมีฟุ่มเฟือยเวลาเนี่ยอาจจะต่างกับทรัพย์สินหน่อยหนึ่งตรงไหนครับทรัพย์สินนี่คือเราเก็บได้เลือกเวลาใช้ได้ใช่ไหมฮะแต่เวลานี่คือไม่มีโอกาสเก็บอัลลอฮ์จัดสรรปันส่วนให้แต่ละคนตามฮิกมะห์ของอัลลอฮ์แต่ไม่มีโอกาสเก็บเราบอกวันนี้เวลานี่ดีเหลือเกินเก็บไว้นานๆได้ไหมฮะไม่ได้หรือว่าฉันวันนี้ไม่อยากใช้เวลาเก็บไว้ใช้ในวันอื่นไม่ได้ชั่วโมงอีกวันนี้เก็บมาสะสมไป2ชั่วโมงไปใช้วันนี้ใช้ไป22ชั่วโมงพรุ่งนี้ขอใช้26ชั่วโมงได้ไหมครับไม่ได้เวลาเนี่ยแตกต่างกันแล้วยังไงที่ว่าฟุ่มเฟือยคือเวลาเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าอะไรทั้งสิ้นมากกว่าทรัพย์สินมากกว่าเงินทองเวลามีการแลกเปลี่ยนเหมือนทรัพย์สินเมื่อกี้มีความต่างใช่ไหมฮะแต่มีความเหมือนคือแลกเปลี่ยนเหมือนกับทรัพย์สินทรัพย์สินนี่คือเราซื้อของอันนี้เราบอกว่าน้ำเนี่ยถ้าบอกว่าสิบบาทโอเคได้เราก็ซื้อมาใช่ไหมฮะทรัพย์สินพอได้แต่ถ้ามาบอกว่าพันหนึ่งซื้อไหมครับมีคนซื้อบางคนแบบไม่รู้เรื่องฉันซื้อน้ำนี่พันหนึ่งโอ้โหแล้วแต่บางช่วงอาจจะราคาสูงนะฮะแต่ปกติเงี้ยฮะน้ำมีเยอะแยะนี่คุณขายพันหนึ่งซื้อไหมครับคนซื้อไปโอ้โหทำไมคุณใช้ฟุ่มเฟือยแบบเนี้ยมันไม่ได้พันนึงอะอย่างเหล้าอะไรที่คนซื้อนะนี่แย่กว่าน้ำเหล้ากับน้ำอะไรดีกว่าฮะน้ำแล้วคนไปซื้ออะไรฮะซื้อเหล้าแสดงว่าไงฮะฟุ่มเฟือยไหมฟุ่มเฟือยเพราะเหล้าน้ำเนี่ยดีกว่าเหล้าแต่คนไปซื้อเหล้าและเหล้าเนี่ยเป็นพันบางทีมากกว่าพันด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะดังนั้นการเอานำเงินของตนเองไปซื้อสุราไปซื้อเหล้าไปซื้อบุหรี่เนี่ยจึงเป็นอะไรฮะจึงเป็นการฟุ่มเฟือยตามทัศนะอิสลามการฟุ่มเฟือยเวลาเช่นเดียวกันคือการแลกกับสิ่งที่มันไม่คุ้มค่าแลกชีวิตของเราเนี่ยเวลาเนี่ยมีความคุ้มค่าแต่สมมติเราไปแลกกับอะไรฮะไปแลกกับความผิดไปแลกกับความชั่วอันนี้คือการใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยถูกไหมฮะแลกกับความผิดแลกกับความชั่วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกจริงๆอัลลอฮฺสาบานกับการเวลานี้พี่น้องทราบดีซุเราะห์อัสนะครับผมข้ามไปแต่เราบอกคนที่จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเช่นเดียวกันสำหรับคนที่อาจจะผิดพลาดไปแล้วใช้เวลาแบบไม่คุ้มค่าอัลลอฮ์ก็ยังเปิดโอกาสให้เขาได้กลับตัวให้หันมาเปลี่ยนแปลงเวลาที่เขาใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่าเนี่ยให้มาอย่างคุ้มค่าได้อัลลอฮ์บอกกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดยาอิบาดีอัลลซีนอัสรอฟูอะลาอัมฟุซิฮิมปวงบ่าวของข้าที่ใช้เวลาอย่างฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตอัมฟุซิฮิมเนี่ยก็คือชีวิตของเขาก็คือเวลาถูกไหมฮะอย่างฟุ่มเฟือยหมายถึงยังไงฮะฟุ่มเฟือยเวลาที่เราให้มาไปฝ่าฝืนแล้วร้องไงฮะไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มมันชีวิตนี้มีคุณค่าแต่ใช้ไปแบบฟุ่มเฟือยฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์หรือว่าใช้กับสิ่งที่ไร้สาระเป็นต้นนะฮะแม้กระนั้นก็ตามอัลเลาะห์บอกว่าอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เนื่องจากความเมตตาที่กว้างขวางนั้นคนที่รู้จักอัลเลาะห์เนี่ยช่วยให้เราสามารถบริหารเวลาได้อย่างดีงามการเตรียมตัวชีวิตหลังความตายเนี่ยสำคัญก็คือจำเป็นต้องรู้จักอัลลอฮ์และเครื่องมือหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้จำเป็นต้องบริหารอย่างดีคือเวลามุสลิมสามารถบริหารทั้งเวลาปัจจุบันอดีตและอนาคตได้ปัจจุบันบอกแล้วว่าพยายามทำสิ่งที่มีคุณค่าแลกกับสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีกว่าอันไหนครับทำอันสิ่งที่ดีกว่าเป็นต้นไอ้ผิดถูกนี่คือแน่นอนเราไม่ทำสิ่งนี้ผิดเพราะมันไม่คุ้มอะฮะเอาเวลาไปทำสิ่งที่เป็นความชั่วมันไม่คุ้มแลกไม่คุ้มกับมันที่ได้มาคือการลงโทษหรือการตอบแทนที่ไม่ดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมฮะไม่คุ้มถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเวลาแลกกับสิ่งที่ดีพูดถึงเวลาปัจจุบันเช่นเดียวกันเวลาในอดีตเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับทฤษฎีทั่วไปเปลี่ยนแปลงเวลาในอดีตไม่ได้แต่นะที่อัลลอฮฺเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการอะไรฮะด้วยการเตาบัตตัวดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นไทม์แมชชีนเตาบัตเนี่ยเหมือนกับไทม์แมชชีนเลยนะฮะนั่งเวลาย้อนเปลี่ยนเข้าไปในอดีตอะไรเราก็นึกแค่นึกเท่านั้นเองฮะนึกในอดีตที่เราทำไม่ดีอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลเท่านั้นเองเนี่ยอัลลอฮ์จะเปลี่ยนฟาอูไลกัลลาซีนะอะไรนะฮะอะ
าลาอิลลามันตาบะวะอามะนะวะอามิลอามะลันซอลิฮันฟาอูลาอิกัลละซีนยุบัดดิลุลลอฮุซัยยาติฮิมฮะซะนาตคนเหล่านี้ที่กลับมาศรัทธาเตาบัตตัวมาทำคุณงามความดีเนี่ยอัลเลาะห์จะเปลี่ยนความผิดให้กลายเป็นความดีนี่ดีมั้ยฮะแบบนี้ดีมั้ยครับดีแน่นอนซุบฮานัลลอฮ์แล้วจะเอาจากใครอะฮะแนวแบบนี้เหมือนกับเหมือนจริงๆเลยนะฮะคือเพียงแค่เราแค่นึกสิ่งที่เราเคยทำความผิดไปเนี่ยนั่งแทนแมชชีนไปแล้วย้อนไปกี่ปีต่อกี่ปีก็ได้เท่าที่เรานึกได้พอนึกแบบอ้อจุดไปอยู่ตรงจุดนั้นใช่ไหมฮะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เคยทำสิ่งนั้นเคยสูบบุหรี่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เคยมีแฟนเคยทำความผิดอะไรแบบไม่ดีอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เคยดื่มสุราดื่มเหล้าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เคยใช้เวลาแบบไม่คุ้มค่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แสดงว่ากลับไปเนี่ยนี่คือดีมากเลยฮะคือกลับไปใช้เวลาในอดีตให้คุ้มค่าดีมั้ยฮะไม่มีการสิ้นหวังอยู่นะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ๋อฉันเพิ่งกลับมาอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์เมื่อ50 60 70กี่ปีก็ตามกลับมาหาอัลเลาะห์ได้ทั้งสิ้นและอดีตแหละครับไม่เป็นไรนั่งแทนแมชชีนไปแก้ทั้งหมดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้มากๆมากๆว่าตูบุอิลัยกับตัวไปหาอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกว่าฟาอูไลกัลลซีนยุบัดดิลุลลอฮุซัยยาติฮิมฮะซะนะอัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงให้หมดจากความผิดความชั่วให้กลายเป็นความดีไม่ได้ลบเฉยๆนะฮะเปลี่ยนแปลงความผิดให้กลายเป็นความดีเยี่ยมมั้ยครับแบบนี้รับมั้ยครับแนวแบบนี้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริหารเวลาพิเศษพี่น้องจะไม่พบจากใครนะฮะทฤษฎีไหนเนี่ยเค้าก็โอ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอฮะต้องมีพระเจ้าทฤษฎีต้องมีพระเจ้าการเวลาเนี่ยอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างเหมือนกันนะครับอนาคตก็เหมือนกันสามารถทำได้เราอยากทำความดีโอ้โหแต่ให้จริงใจกับอัลเลาะห์โอ้โหเวลาฉันเหลือน้อยแล้วทำความดีตั้งใจทำความดีด้วยความจริงใจอัลเลาะห์จะบันทึกให้แม้ว่าเราอาจจะไม่บรรลุสู่สิ่งที่เราต้องการก็ตามแต่เราจริงใจถ้ามีชีวิตอยู่จริงเนี่ยเราทำจริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบันทึกให้เราเนี่ยได้เป็นผู้ทำเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยฮะนี่คือบริหารเวลาในอนาคตแม้บางทีอาจจะไม่บรรลุก็ได้ตามที่เราปรารถนาหรือต้องการอันนี้คือในส่วนของเวลาผมแวะเท่านี้นะครับส่วนที่2เครื่องมือที่2นี่เตรียมแผนวางแผนชีวิตหลังความตายนะฮะอันนี้นี่เป็นประโยชน์มากทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีใครสอนแบบนี้นี่ผมไม่ได้เป็นคนสอนเองนะฮะเอาแนวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักการที่อัลเลาะห์ได้วางเอาไว้เนี่ยนำมาถ่ายทอดตับลีกเฉยๆผมแค่นำเสนอตับลีกแต่กฎธรรมชาติกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางเอาไว้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนำมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ถ่ายทอดเท่านั้นเองนะเรื่องเวลาจบนะ2คือเรื่องของความรู้อันอิลมีฮีฟีมาฟะอะละฟีความรู้เนี่ยเป็นจุดสำคัญมนุษย์นะฮะอย่าลืมเป็นอันขาดว่าจุดเด่นที่เรามาอยู่บนโลกนี้เนื่องด้วยความรู้เราเนี่ยมี2จุดจุดที่1เป็นลูกหลานนบีอาดัมและจุดที่2การที่เราเป็นประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่จุดเด่นลืมไม่ได้ยังไงฮะตอนที่อัลเลาะห์จะส่งนบีอาดัมลงมาอยู่บนโลกนี้บอกกับมาลาอิกะห์ข้าจะให้คอลีฟะตุนอินนีญาอ์ลุฟิลอาร์ดคอลีฟะให้มีตัวแทนบนหน้าแผ่นดินตัวแทนของใครครับของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่เลือกมาลาอิกะห์ทั้งนั้นที่บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยวะนะฮ์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกอดดิสุลักพวกเราก็เป็นคนที่สดุดีต่ออัลเลาะห์มากกว่ามนุษย์แน่นอนใช่มั้ยฮะและมนุษย์เนี่ยก็มีจุดด้อยก็คือสร้างความเสื่อมเสียถ้าลงมาจริงมั้ยฮะทะเลาะเบาแว้งกันจริงมั้ยครับจริงแต่เราบอกอินนีอาลัมมาลาตะอาลามุนข้ารู้ในสิ่งที่พระเจ้าไม่รู้สิ่งที่อัลเลาะห์รู้คืออะไรสรุปให้นะครับคืออัลเลาะห์สอนความรู้ให้กับนบีอาดัมและอวดกับมาลาอิกะห์ให้มาลาอิกะห์บอกความรู้ที่นบีอาดัมมีมาลาอิกะห์ตอบไปได้อัลเลาะห์จึงให้นบีอาดัมบอกความรู้เหล่านี้แก่บรรดามาลาอิกะห์แสดงว่าจุดสำคัญที่อัลเลาะห์จะให้นบีอาดัมลงมาอยู่บนโลกนี้คืออะไรครับคือความรู้หรือความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาโลกนี้ให้น่าอยู่สิ่งที่เป็นพัฒนาต่างๆที่มนุษย์สร้างสรรค์นี่คือสิ่งที่ดีถูกมั้ยฮะการสร้างเก้าอี้การสร้างให้มีน้ำสมัยก่อนไม่มีขวดใช่ไหมฮะให้มีขวดแบบเนี้ยให้มีไม้ดีทั้งนั้นของดีใช่ไหมฮะแต่มนุษย์บางทีใช้ไม่สิ่งที่ไม่ดีนี่อีกเรื่องนึงแต่นี่การสร้างสรรค์เนี่ยมาจากความรู้ไหมครับมาจากความรู้ดังนั้นความรู้มันมีความมิติที่กว้างขวางเราเนี่ยต้องตระหนักว่าเป็นลูกหลานของนบีอาดัมและที่อัลลอฮ์ส่งเรามาเนี่ยส่งนบีอาดัมมาแล้วมนุษย์ทั้งหมดมาเนี่ยเนื่องด้วยความรู้
ที่มนุษย์ได้มีโอกาสบริหารจัดการโลกนี้เนื่องด้วยความรู้ดังนั้นที่เราจะเตรียมวางแผนไปสู่โลกหน้าเนี่ยก็ต้องดำเนินด้วยกับความรู้ไปสู่โลกหน้าหรือสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยก็ด้วยกับความรู้ทั้งสิ้นนะครับและจุดที่สองเนี่ยนอกจากเราเป็นลูกหลานนบีอาดัมแล้วเรายังเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประชาชาติอะไรครับแห่งการอ่านอิกรอก็คือความรู้เหมือนกันอายะห์แรกที่ถูกประทานลงมาคืออิกรอเรานี่ก็ต้องตระหนักตลอดกาลนะฮะว่าเราอ๋อเป็นลูกหลานนบีอาดัมความรู้2เป็นประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดอิกรอชีวิตก็ต้องอยู่ในวงแบบนี้ถูกมั้ยฮะชีวิตจะมีคุณค่าแต่สำคัญคืออะไรฮะรู้แล้วก็ต้องเค้าเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า take action ต้องทำตามความรู้ของตนเองด้วยฟีมาฟะอะละฟีทำยังไงความรู้นี่เป็นจุดเด่นแล้วแต่หน้าที่ก็คือและความดีเนี่ยให้ยังแบบไอ้มุนยุนแต่ฟะอุบีความรู้ที่ยังประโยชน์อะไรก็ตามที่เกิดประโยชน์ถ้ามุสลิมสร้างเก้าอี้นะฮะได้ผลบุญความดีสร้างไม้ได้ผลบุญความดีผลิตน้ำได้ผลบุญความดีได้ผลอ๋อนึกว่าตอนแรกเข้าใจว่านึกว่าอ่านกุรอานอย่างเดียวนึกว่าสอนศาสนาเท่านั้นได้ผลบุญความดีไม่ใช่ทุกอย่างอะที่เป็นประโยชน์กับสังคมไครุนนัสท่านนบีบอกคนที่ดีที่สุดอัมฟะอุฮุมลินนัสให้ประโยชน์กับผู้คนไม่ได้มุสลิมอย่างเดียวนะอัมฟะอุฮุมลินนัสคนที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดแต่จะไม่มีใครให้ประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดมากกว่ามุสลิมเพราะอะไรฮะคนมุสลิมให้ประโยชน์ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าการดะวะคนอื่นเนี่ยให้เขามีเป้าหมายในชีวิตในโลกหน้าประโยชน์ที่สุดเพราะมนุษย์ถ้ามีประโยชน์เฉพาะโลกนี้บอกแล้วมันไม่สุดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยการบอกคนเรื่องเกี่ยวกับโลกหน้านี่เป็นประโยชน์สำคัญมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะฮะการที่ท่านบอกกับท่านอาลีดะวะใครให้อะไรฮะให้ได้เข้ารับอิสลามคนนึงเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าได้รถเบนซ์เนี่ยสมัยก่อนคือเป็นอูฐแดงนะฮะทำไมฮะเพราะว่าการให้คนเนี่ยได้รับประโยชน์จากโลกหน้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันมหาศาลยิ่งกว่านะครับอันนี้คือด้านของความรู้ประการถัดมาทรัพย์สิน3แล้วนะฮะทรัพย์สินเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วปรัชญาคือเข้าให้ถูกออกให้ถูกเข้ามาให้ถูกต้องออกไปให้ถูกต้องมีทรัพย์สินมากน้อยไม่ใช่ประเด็นแต่สำคัญคือให้เข้ามาอย่างฮาลาลออกไปอย่างฮาลาลมีเป้าหมายในการเข้ามาบางคนเข้าใจทรัพย์สินเนี่ยผิด2กลุ่มเมื่อกี้ที่ได้เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับว่าบางคนบอกว่าทรัพย์สินเป็นเรื่องของชาวดุนยาเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเราห้ามปล่อยให้คนที่ไม่มีอาคิเราะห์มาบริหารดุนยาทรัพย์สินก็เช่นเดียวกันความดีงามต่างๆริสกีปัจจัยยังชีพที่ดีเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้คนอื่นเพราะอัลเลาะห์สร้างมาเพื่อผู้ศรัทธาในซูเราะห์อัลอารอฟอายะห์ที่32อัลเลาะห์กล่าวนะฮะกุลมันฮัรอมะซีนะตัลลอฮิลลตีอัคเราะจะลิอิบาดีฮิวัตตอยยิบาติมินัรริซกจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดใครไปห้ามซีนะตัลลอฮ์เครื่องประดับของอัลเลาะห์ที่พระองค์อัคเราะจะลิอิบาดีฮินำออกมาให้บ่าวของพระองค์วัตตอยยิบาติมินัรริซกและรวมถึงอาหารปัจจัยยังชีพที่ดีๆต่างๆที่อัลเลาะห์นำออกมาเนี่ยให้กับบ่าวของพระองค์ใครไปห้ามหมายถึงว่าอัลเลาะห์ไม่ได้ห้ามและใครไปห้ามกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฮิยาลิลลาซีนาอามานูสิ่งเหล่านี้ปัจจัยยังชีพซีนาตัลลอเครื่องประดับที่อัลลอฮ์ให้มาต่างๆความสวยงามความเพลิดเพลินต่างๆนะฮะจะประดับบ้านจะประดับอะไรก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาและอาหารการกินที่ดีเนี่ยลิลลาซีนาอามานูสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาฟิลฮายาติดดุนยาในโลกนี้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาในโลกนี้ในการชีวิตอยู่ในดุนยานี้แต่ทำไมคนอื่นเขาได้เหมือนกันใช่คนอื่นได้อันเนื่องจากมีผู้ศรัทธาตรงนี้พี่น้องตระหนักเลยนะฮะที่คนอื่นเขามีอะไรที่สวยงามด้วยเนี่ยเนื่องจากมีผู้ศรัทธาได้ครอบครองถึงสิ่งที่สวยงามเนื่องจากมีการมีอยู่ปรากฏของผู้ศรัทธาเนื่องจากมีปรากฏของผู้ศรัทธาอยู่บนโลกนี้พอเราบอกคอลิซอตัยยอมันกิยามะแต่ในโลกหน้าเนี่ยเฉพาะผู้ศรัทธาพี่น้องเข้าใจประเด็นไหมฮะทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยคนที่มีสิทธิ์ในการครอบครองมากที่สุดผู้ศรัทธาเพราะผู้ศรัทธาเข้าครอบครองแล้วไม่เก็บอยู่คนเดียวมอบให้แก่ผู้อื่นด้วยและไม่ใช้ทรัพย์สินเพราะทรัพย์สินไม่ได้มาเพื่อทรัพย์สินเพราะทรัพย์สินเปล่าแต่ได้มาเพื่ออะไรฮะ
ได้มาขอบคุณต่ออัลเลาะห์และใช้ไปอย่างถูกต้องตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะเป็นซะกาตจะเป็นซะดะกอจะเป็นนะฟะกอที่ให้กับครอบครัวหรือจะเป็นการให้ซะดะกอแก่คนยากจนให้กับเด็กกำพร้าให้กับใครที่มีความต้องการหรือไม่ต้องการคนขอไม่ขอให้ยืมเปล่าให้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่เขาจะใช้อย่างนี้บางทีคนไม่ใช่คนไม่ดีถ้าคนไม่ดีครอบครองเขาไปทำอะไรฮะปล่อยดอกเบี้ยอย่างเงี้ยฮะดีมั้ยล่ะฮะถามว่าแบบนี้ใครต้องครอบครองครับต้องให้คนดีครอบครองสิ่งเหล่านี้ถูกไหมฮะดังนั้นคนจึงแบ่งผมบอกว่าเกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยสามประเภทคนเอาทิ้งไปเลยอันนี้คนไม่ถูกต้องทิ้งไปเลยแล้วใครดูแลก็ให้อันนี้เป็นของดุนยาวัตถุใช่ไหมฮะนี่เข้าใจผิดกันเยอะมากวัตถุใช่ครับห้ามหลงในวัตถุใช้วัตถุเพื่อแปลงวัตถุเหล่านี้ให้เป็นความดีในโจทย์ของเรายังคงจับให้แม่นไอ้ยุคุมอัลฮัสนูอามะลาอัลฮัสนูอามะลานี่คือเป้าที่อัลเลาะห์ได้สร้างเรามาใช่มั้ยฮะโจทย์ของเราเนี่ยแม่นว่าวัตถุเหล่านี้เนี่ยแปลงยังไงให้เป็นความดีมันก็มีหลายหมวดซะกาตซอดะกอห์นะฟะกอห์อะไรต่างๆเนี่ยกอรตุนฮะซันการทําเห็นมั้ยฮะดังนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกซุยนะลินนาซิฮุบบุชชะฮวาตมนุษย์เป็นธรรมชาติชอบรักอะไรนะฮะมินันนิซาชอบผู้หญิงวันบานินรักลูกหลานวันกอนาตีรินมุกอนตอรอมินัซะฮบีวันฟิดดอชอบทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายวันค่อยลินมุซาวมะชอบพาหนะที่ดีสมัยก่อนเป็นม้าวันอัลอามีวันฮารปัสุสัตแล้วก็เลือกสวนเลยนะอัลลอฮ์บอกซาลิกามาตาอุลฮายาติดุนยาเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้หมายถึงอะไรเครื่องมือที่ผมได้อธิบายเครื่องมือก็คือมันเป็นแค่ดูซิมนุษย์จะใช้อย่างไรมีครอบครัวมีคู่ครองมีลูกหลานมีทรัพย์สินมีอะไรครับมีพาหนะมีที่ดินนี่มนุษย์ครอบครองแล้วมันบอกไม่ได้ครอบครองคนครอบครองแบบนี้ดีหรือไม่ดีมันบอกไม่ได้มันต้องดูเขาครอบครองแล้วใช้ไปอย่างไรดังนั้นที่ว่าสุดตรงฝั่งหนึ่งก็คือบอกว่าเอาเรื่องนี้ไม่ต้องครอบครองอันนี้คือบอกไม่ต้องครอบครองมันเป็นฝืนธรรมชาติใช่ไหมฮะคนที่บอกว่าอ๋อพวกนี้เป็นกิเลสอะไรต่างๆบางทีมุสลิมก็มีเหมือนกันอ๋อนี่เป็นของชาวดุนยาเขาไม่ใช่ฮะไม่ถูกต้องนี่คือสุดตรงฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่สุดตรงคืออะไรฮะหลงไหลในสิ่งเหล่านี้หลงในผู้หญิงหลงในลูกหลานหลงในอะไรฮะทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆอันนี้คือทั้งหมดนะครับแต่ผู้ศรัทธาคืออะไรฮะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นความดีนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์จึงบอกวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุลมาอับนะที่อัลเลาะห์เนี่ยมีทางกลับที่ดีหมายถึงว่าไอ้นี่คือทางผ่านไอ้นี่เป็นเครื่องมือระหว่างกลางและเราจะกลับไปหาอัลเลาะห์จะเปลี่ยนแปลงยังไงให้มันเป็นความดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นสุขภาพนะครับก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วก็เราไปใช้ในส่วนของสุขภาพนะครับที่จะให้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นครับก็สิ่งที่ฝากไว้กับพี่น้องนั่นคือหะดีษข้างต้นนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์กันทั่วหน้าครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มีคำถามไหมครับเชิญครับตุนจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดุนดีมากครับครับก็เกี่ยวข้องกันนะฮะอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกเป้าหมายเหมือนกันแต่บอกอีกสำนวนหนึ่งข้าไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซึ่งอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์สั่งให้อิบาดะห์อย่างอิห์ซานอย่างที่บอกว่าอัยยุกุมอะห์ซะนุอะมะละใช่มั้ยฮะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์สั่งให้อิบาดะห์อย่างอิห์ซานเพราะในหะดีษญิบรีลเนี่ยมาฮุวัลอิห์ซานอะไรคืออิห์ซานก็คืออันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ประหนึ่งว่าท่านเห็นอัลเลาะห์แม้ว่าท่านจะไม่บรรลุสู่การว่าจะเห็นอัลเลาะห์เนี่ยตระหนักเสมอว่าอัลเลาะห์เนี่ยเห็นท่านแสดงว่าอิบาดะห์เนี่ยก็ต้องทำอย่างอิห์ซานอิบาดะห์ก็เป็นอามัลแล้วก็ทำยังไงทำอิห์ซานก็เลยเป็นคำตอบเดียวกันว่าอัยยุกุมอะห์ซะนุอะมะลานั่นเองนะครับแล้วอายะห์นี้ในซูเราะห์ซาริยะห์ที่บางได้นำเสนอนะฮะเป็นอายะห์ที่สวยงามมากอัลเลาะห์บอกต่อไปเนี่ยว่าที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยเพื่อชัดเจนนะฮะเพื่ออิบาดะห์ต่อข้าองค์เดียวและเป็นการปรับว่าเราอย่าเข้าใจผิดคิดว่าอัลเลาะห์ต้องการตัวอิบาดะห์นี้แต่มนุษย์เองต่างหากต้องการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เข้าใจมั้ยฮะอัลเลาะห์ไม่ได้ต้องการมันไม่ไปถึงอัลเลาะห์หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ถึง
มันอัลลอฮ์ไม่ได้รับประโยชน์จากตัวอิบาดะห์นี้แต่มนุษย์เองได้รับประโยชน์เพราะอัลลอฮ์บอกอายะห์ต่อไปมาอูรีดูมินฮุมมิริสกินข้าไม่ต้องการปัจจัยชีพจากพวกเขาวะมาอูรีดูอายุตออิมุนไม่ต้องการให้พวกเขาให้อาหารแก่ข้าอินนัลลอฮุวัรรอซักอัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยชีพแก่พวกเขาซุลกูวะตินมาตินเป็นผู้เข้มแข็งเป็นผู้มั่นคงแสดงว่าที่อัลลอฮ์สั่งให้อิบาดะห์เนี่ยเพื่อประโยชน์กับมนุษย์เป็นที่น่าแปลกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยสรรพดีต่ออัลเลาะห์ทั้งสิ้นนะฮะพี่น้องดูนี่ความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับพวกเรามนุษย์นะทุกอย่างที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยฮุวัลละซีคอละกะละกุมมาฟิลอัรฎิญะมีอะสร้างเพื่อพวกเจ้าทั้งหมดในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่อัลเลาะห์บอกนะฮะสร้างเพื่อพวกเจ้าทั้งหมดวะซักอรละกุมุชชัมซะวัลกอมัรดาอิบัยนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ให้โคจรนะเพื่อพวกเจ้าแสดงว่าดวงอาทิตย์ที่โคจรเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มั้ยฮะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ดวงจันทร์พืชที่มันงอกออกมาจากแผ่นดินเนี่ยปฏิบัติตามสั่งของอัลลอฮ์เพื่อใครครับเพื่อมนุษย์จะได้ประโยชน์แสดงว่ามนุษย์ทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ส่วนมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาเพื่ออะไรฮะเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์สิ่งอื่นๆเนี่ยไม่ทะเลทลายดวงอาทิตย์ไม่เคยทะเลทลายในการขึ้นดวงจันทร์ไม่เคยทะเลทลายฝนลมปฏิบัติตามบัญชาของอัลลอฮ์อย่างเคร่งครัดถูกไหมฮะเพื่ออะไรฮะจุดประสงค์เพื่อประโยชน์กับมนุษย์ความโปรดปรานหนึ่งใช่ไหมฮะและสองอัลลอฮ์สั่งให้มนุษย์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เหมือนกันเหมือนกับสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยแหละฮะแต่มนุษย์เนี่ยทะเลทลายเห็นไหมฮะมนุษย์เราบอกละหมาดถือศีลอดทำความดีมนุษย์เนี่ยทะเลทลายหรือว่าอิดออดบ้างทั้งที่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยที่มนุษย์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะฮะก็เพื่อประโยชน์กับมนุษย์เช่นเดียวกันอินอะห์ซันตุมอะห์ซันตุมลิอัมฟุซิกุมหากพวกเจ้าทำดีเพื่อตัวพวกเจ้าเองวะอินอะซะตุมฟะละฮาหากทำความชั่วก็ได้รับเองเหมือนกันแสดงว่าเราได้ทั้งขึ้นทั้งล่องฮะทั้งการที่อัลเลาะห์สั่งให้สรรพสิ่งทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยเพื่อยังประโยชน์กับมนุษย์และการที่มนุษย์อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยเพื่อมนุษย์เองจะได้รับประโยชน์เช่นกันครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับแล้วกรณีนี้รวมพวกมุอามะลาตด้วยได้ป่ะอิบาดะห์นี่หมายถึงอิบาดะห์ทางศาสนาที่ทุกอย่างฮะอิบาดะห์เนี่ยผมมุอามะลาตที่ทำดีมากผมแปลหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยครับเล่มนี้นี่คืออธิบายเนื้อหาที่บางจะถามมาเนี่ยครอบคลุมมากนะครับคืออิบาดะห์ที่สมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์คนที่เขียนนี่คืออาจารย์ผมคือเชคอับดุลอาซิสอัลฮุมัยดีนะครับบางลองหาดูนะครับอิบาดะห์ที่สมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์จะอธิบายอิบาดะห์ตามคนเข้าใจทั่วไปเนี่ยเชคฮุมัยดีเดี๋ยวผมสรุปให้นะฮะเชคฮุมัยดีเนี่ยบอกว่าคนการแบ่งอิบาดะห์เนี่ย3หมวด1คืออิบาดะห์ด้านจิตใจความรักการหวังการอดทนในด้านจิตใจไม่ต้องทำอะไรนะฮะนี่เป็นอิบาดะห์1 2คือที่เรียกว่าอัตลักษณ์อิบาดะห์คือภาพลักษณ์ที่เราเห็นชัดเจนละหมาดถือศีลอดอ่านกุรอานอะไรต่างๆนะฮะเขาเรียกว่าอัชชาอิรอัตอับบุดียะ2ใช่มั้ยฮะคนเนี่ยจะมักจะเข้าใจเนี่ยประการนี้ว่าเป็นอิบาดะห์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีประการที่3คืออะไรทุกอย่างที่ทำให้อัลเลาะห์พอใจนั่นคืออิบาดะห์นั่นแสดงว่าอันที่ผมได้ยกตัวอย่างนะฮะผลิตน้ำให้คนดื่มไงฮะเป็นอิบาดะห์แล้วก็มีหะดีษมีกุรอานรองรับมากมายแต่อาจจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอธิบายทั้งหมดนะฮะชื่อหนังสือลองไปหาดูนะฮะอิบาดะห์ที่สมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์เชคฮุมัยดีคือท่านอธิบายแบบว่าดีมากนี่ผมเรียนวิชานี้กับท่านเลยนะฮะตอนอยู่ที่มักกะฮ์จริงๆมันเป็นซีรีส์ที่หนังสือแบบว่ายาวมากเล่มค่อนข้างใหญ่แล้วผมแปลมาเป็นย่อยเล่มแรกก็คืออะไรนะฮะสู่ความเข้าใจอิสลามที่สมบูรณ์ที่สองทางธรรมได้แปลให้ผมเพิ่งแปลมาแค่2เล่มเท่านั้นเองนะฮะครับกรณีที่อาจารย์บอกว่าเตาบัตเป็นอยู่ตัวยกโทษที่เราทำไปแล้วทั้งหมดใช่ฮะเกิดบั้นปลายชีวิตเนี่ยเราเตาบัตโอเคมีโอกาสที่จะเข้าสวรรค์ใช่ไหมฮะตรงนั้นใช่ครับอันนี้ถ้าบางคนเนี่ยเขาไปรอตรงนั้นช่วงนี้ก็จะทำทุกอย่างที่ไม่ได้อยู่ในหลักการรอตรงไหนรอตอนปลายบั้นปลายชีวิตเขาว่าเขาจะไปทำแสดงว่าเขารู้ว่าเขาจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะครับอันนี้จริงๆเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจดไว้ว่าจะบอกเนี่ยนะฮะจะพูดประเด็นว่าที่อัลลอฮ์ไม่บอกว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยนี่เป็นฮิกมะเพื่ออะไรฮะเราจะได้เตรียมตัวตลอดก็ดีฮะถ้าสมมติว่าเขารู้เนี่ยว่าเขาจะเสียชีวิตเมื่อไหร่แต่ไม่มีใครรู้ว่ามาตัดรีนัฟซุมบีไออาร์ดินตะมูตไม่มีชีวิตใดรู้ว่าแผ่นดินใดหรือเวลาใดที่เขาจะเสียชีวิตแสดงว่าต้องเตรียมเมื่อไหร่ครับตอนนี้เลยตอนนี้เลยทันทีเพราะเขาไม่รู้จะเสียชีวิตเมื่อไหร่นะครับกรณีอิสติกฟาร์กับเตาบัตมันต้องไปด้วยกันไหมฮะหรือว่าเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งดีมากครับคู่กันเลยนะฮะ
อุลามะเขาบอกว่าอิสติกฟาร์ก่อนแล้วก็เตาบัตยังไงฮะอิสติกฟาร์นี่คือการยอมรับความผิดของตนเองเตาบัตนี่คือคือการกลับไปหาอัลเลาะห์เดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติว่าเราเนี่ยขับรถหลงทางอันนี้มันเข้าใจง่ายนะฮะขับรถหลงทางรู้แล้วว่าหลงทางหน้าที่อะไรก่อนครับอันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่าตัวเองหลงทางบอกไม่หลงฉันไม่หลงฉันไม่หลงกูก็ขับไปดิกูก็หลงไปเรื่อยถูกมั้ยฮะอันดับแรกคือยอมรับก่อนว่าตัวเองหลงไม่ต้องเสียฟอร์มถูกมั้ยฮะยอมรับก่อนว่าหลงยอมรับแล้วไงครับหาที่กลับรถยูเทิร์นเนี่ยแหละฮะพอกลับถูกละถูกมั้ยฮะกลับสู่หนทางอันเที่ยงตรงชีวิตเราก็แบบนี้นะฮะนี่ผมคือเปรียบเทียบแบบนี้ได้เลยเพราะว่าหนทางอันเที่ยงตรงเนี่ยแบบนี้ยอมรับก่อนหลงผิดอิสติกฟาร์นี่คือการยอมรับอิสติกฟาร์แปลว่าสำนึกผิดรู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดอิสติกฟาร์อุลามะเขาจึงบอกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่คือการยอมรับผิดว่าอะตูบุอะไรคือแปลว่าอะตูบแปลว่าเตาบะคือกลับดังนั้นเนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยก่อนยอมรับก่อนว่าตัวเองเนี่ยผิดแล้วก็กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับชีวิตของผู้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่ตายเนี่ยไปในอัลัมมารซักแล้วเนี่ยจะเหมือนกับมุสลิมมั้ยฮะไม่เหมือนแน่นอนก็คือผู้ศรัทธาเนี่ยอันนี้น่าจะมีเนื้อหาแบบต่างหากเลยนะฮะผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้รับความสุขโดยรวมนะฮะความสุขที่เหมือนมันมีที่เหมือนคืออะไรฮะหลักการเดียวกันก็คืออยู่ในอัลัมบารซักเหมือนกันนี่เหมือนนะฮะมีมาลาอิกะห์มาสอบถามเหมือนกันแต่สภาพของมาลาอิกะห์ไม่เหมือนกันที่เหมือนอีกอย่างก็คือไป3กับ2เหลือ1นี่เป็นว่าสวยเพราะว่าหะดีษนี้นี่สวยมากแล้วมันเข้าใจง่ายแล้วมันตอบคำถามที่ผมได้บรรยายทั้งเป็นกี่ชั่วโมงครับเนี่ยชั่วโมงกว่าเลยเกือบ2ชั่วโมงที่ผมอธิบายเนี่ยว่าอะไรฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเวลาคนเสียชีวิตเนี่ยจะมีติดตามคนเสียชีวิตไป3อย่าง1คืออะไรฮะทรัพย์สินของเขา2คืออะไรฮะครอบครัว3คืออะไรฮะอามัล3อย่างติดไปด้วยไม่ยึดไปพอไปถึงกุโบแล้วไงฮะจะเป็นคนดีคนชั่วนะฮะแม้ผู้ปฏิเสธศรัทธาเองไปเผาไปอะไรก็ตามเนี่ยติดตามไป3อย่างเนี่ยพอเสร็จแล้วลงหลุมฝังเรียบร้อยแล้วจะรักกันขนาดไหนก็ตามอะไรก็ตามนะฮะกลับทรัพย์สินเอากลับไหมครับขนาดบิดุลนะฮะไอ้ที่ถือไปเขาเรียกอะไรนะบิดุลใช่ไหมฮะเขายังเอากลับเลยใช่ไหมฮะสุภาพหรอเอาไม่เอาไปทำอะไรฮะเอาไปใช้ต่อหมอนี่เอากลับเลยฮะแสดงว่าไม่เหลือทรัพย์สินทุกอย่างไปเอากลับหมดเลยอัลลอฮ์แล้วจะเอาอะไรไปไม่เอาอะไรสักอย่างทำไมฮะเพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเอากลับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อให้คนในดุนยาใช้ต่อใช่ไหมฮะให้รายถัดไปนะซุบฮานัลลอฮ์แสดงว่าทรัพย์สินจะกลับแล้วครอบครัวกลับไหมครับก็กลับอัลลอฮ์และสามอะฮะเหลืออะไรนบีบอกเหลืออย่างเดียวอามันเนี่ยอยู่และอามันก็จะมาสวยงามถ้าเป็นคนดีอามันที่แล้วก็ไม่ดีก็เป็นการงานที่ไม่ดีก็มาในสภาพที่ไม่สวยงามนะครับวัลลอฮ์ตะอาลาแล้วกรณีเนียมัตเนี่ยฮะที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยในโลกดุนยานี้ก็เหมือนกันทุกคนใช่ไหมทั้งมุสลิมทั้งผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วแต่ฮะแล้วแต่ความขนขวายแต่ละคนใช่ไหมใช่ฮะอันนี้คืออัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดตามความรอบรู้ของพระองค์มันและเป็นกระดัษเหมือนกับมุสลิมไหมที่ว่าอายุเท่านี้อายุไขริสกีทุกคนเรากำหนดไว้เรียบร้อยทั้งผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยใช่ผู้ศรัทธาแล้วเรารู้ทั้งหมดแต่เราไม่รู้เราจะไปอ้างกอดอกระดัษในอนาคตไม่ได้แต่สำหรับเมื่อกี้อะไรนะฮะกอดอกกระดัษมึงถามอะไรนะฮะกรณีผู้ปฏิเสธศรัทธากับมุสลิมใช่ไหมโอเคมุสลิมเนี่ยโอเคมีตามนั้นอยู่แล้วแต่ผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเกิดก็มีทุกอย่างครบมีความรวยมีชีวิตสมบูรณ์อันเนี้ยใช่เนี่ยมัดของอัลเลาะห์ที่คือเอาแบบนี้นะฮะว่าใครตั้งเป้าหมายอย่างไรเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้ตามนั้นและปกติคนตั้งเป้าหมายขนาดไหนเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมอธิบายเป็นเส้นนะฮะถ้าตั้งเป้าหมายเนี่ยถึงความตายเขาก็จะได้ตามนั้นคือตั้งเป้าหมายสุดแค่ไหนได้แค่นั้นวัยเกษียณก็ได้วัยเกษียณหลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นแล้วแต่เราบอกไว้ในอายะห์1ซูเราะห์ฮูดนะฮะมันกานะยูรีดุลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตะฮาใครก็ตามที่มีเป้าหมายยูรีดุแปลว่าอิรอดะความต้องการหรือว่าเป้าหมายจุดประสงค์เขาเนี่ยจุดประสงค์เขาเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเพื่อดุนยาวะซีนะตะฮาและความเพลิดเพลินใครต้องการซีดุนยาและซีนะตะฮาอัลเลาะห์บอกไงครับ
ใครก็ตามนะฮะนัวฟีไลฮิมอามาละฮุมฟีฮาคือมีเป้าหมายแบบนี้เราจะให้เขาประเคนให้เขาอย่างสมบูรณ์นัวฟีไลฮิมก็คือให้เขาอย่างสมบูรณ์ฟีฮาในดุนยานี้วะฮุมฟีฮาลายุบคอซุนโดยเขาจะไม่ได้รับการตัดทอนแต่อย่างใดตามเป้าหมายที่พวกเขาเนี่ยได้ตั้งวะฮุมฟีฮาลายุบอะไรนะฮะนัวฟีไลฮิมอามาละฮุมฟีฮาตั้งเป้าหมายแล้วอัลลอฮ์จะให้ตามการงานของเขาอย่างที่บางบอกว่าตามการขวนขวายกล่าวคือตั้งเป้าหมายคนที่เป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เนี่ยถ้าเขาตั้งไว้ในดุนยาอย่างดีนะแล้วเขาปฏิบัติตามเป้าหมายที่เขาได้ตั้งเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เขาอย่างสมบูรณ์จะเป็นทรัพย์สินเงินทองเขาตั้งเป้าไว้และปฏิบัติตามกฎของอัลลอฮ์เนี่ยเขาก็จะได้รับเขาตั้งด้านทรัพย์สินด้านชื่อเสียงด้านเกียรติยศเขาก็ได้รับตามนั้นเพราะเป็นกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ใครก็ตามมันใครก็ตามนัวฟีไลฮิมอามาลูฮุมแต่อัลลอฮ์จะให้บางคนก็ไม่ได้เพราะอะไรฮะเขาอาจจะมีเป้าแต่ไม่ได้ทำตามเป้านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามกฎที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้บางคนก็นี่คือข้อแตกต่างนะฮะว่าคนนี้วางเป้าคนนี้ไม่ได้วางเป้าแต่นี่คืออัลลอฮ์พูดเฉพาะคนที่อะไรฮะมีเป้าหมายสิ้นหรือสั้นสุดที่ดุนยาอัลลอฮ์ให้ไหมครับยุติธรรมอัลลอฮ์ให้เพราะเขาตั้งเป้าหมายแม้จะไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะฮะอัลลอฮ์ก็ให้ดังนั้นผมบอกว่าคือประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าคนมีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายในดุนยาคนที่มีเป้าหมายในดุนยาเยอะแต่ประเด็นคือเป้าหมายเขาสั้นนะฮะสั้นและไม่ใหญ่เป้าหมายต้องเป็นต้องใหญ่คือยาวไกลที่สุดคือในวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกอูลาอิกัลลซีนะไลซะละอูลาอิกัลลซีนะไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะฮ์อิลลันนารคนเหล่านี้คือคนที่มีเป้าหมายที่สุดในดุนยาเขาจะไม่ได้รับอะไรในโลกหน้านอกจากนรกทำไมครับก็เขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายในโลกหน้าอัลลอฮ์ยุติธรรมมั้ยฮะคือไม่ขอในโลกหน้าไม่หวังในโลกหน้าอัลลอฮ์ก็ไม่ให้แต่สำหรับคนที่หวังคนที่ขอในโลกหน้าฮะอัลลอฮ์ก็ให้และขอในโลกนี้ด้วยอัลลอฮ์ก็ให้ทั้งสองโลกวะอินนัลนาลัลอาคิเราะตวัลอูลาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทั้งโลกหน้าแล้วก็โลกนี้ดุอาที่เราถูกสอนให้ขอร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันขอให้ดีในได้รับดีในดุนยาและขอให้ได้รับสิ่งที่ดีในอาคิเราะวะมินันนาสมัยยะกูลุร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาวะมาละฮุมฟิลอาคิเราะติมินคอลักอัลลอฮ์บอกกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกนี่ขอให้ได้อะไรในดุนยาเนี่ยเราไม่ได้บอกนะว่าได้รับสิ่งที่ดีแสดงคนที่มีวิสัยทัศน์สิ้นสุดในดุนยาเนี่ยเราให้ไหมครับให้แต่ให้ยังไงครับก็ให้เฉพาะในดุนยายุติธรรมไหมครับยุติธรรมทำไมฮะก็คุณขอในเฉพาะในดุนยาแล้วเราสัญญาอัลลอฮฺจะกุมมินกุลิมาสันตุมุให้ทุกอย่างที่พวกเจ้าขอพวกเจ้าคือมนุษย์ทุกคนขออะไรอัลลอฮฺให้หมดเรายุติธรรมแต่เพียงแค่ว่าผู้ปฏิเสธเขาขอวางเป้าหมายเอาล่ะง่ายเขาแล้วก็ไม่แปลกใจมุสลิมจะไม่แปลกใจต้องมาแปลกใจที่ตัวเราทำไมเราไม่ขอบ้างทั้งในดุนยาให้ได้รับภาสนะและในอาคิเราะห์ให้ได้รับภาสนะทำไมเราไม่ขอบ้างกาเฟรเขาขวนขวายขอวางเป้าหมายขวนขวายในดุนยาได้รับเราโอ้โหทำไมพวกนี้เอาได้มุสลิมทำไมไม่ได้เอาล่ะก็ให้เอาล่ะแฟร์ยุติธรรมอาตากุมมินกุลลิมาซันตุมูให้ทุกอย่างที่พวกเจ้าขอแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็บางทีก็ในดุนยาก็ทิ้งอาคิเราะห์ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยนะฮะนะอูซุบิลลาฮ์มินตันเราก็เลยแบบว่าอาคิเราะห์เนี่ยก็เอาแต่เอาก็ไม่เต็มที่เดี๋ยวดุนยาก็ไม่เต็มที่ก็เลยอัลเลาะห์ก็เลยให้กับคนที่เขาเต็มที่ในดุนยาอย่างเดียวเขาได้ดุนยาแต่ในอาคิเราะห์เขาไม่ได้แต่เราก็ใช่มั้ยฮะก็น่าจะเป็นสิ่งที่บางต้องการกาเฟสนี่ต้องผ่านการตัดสินในวันกิยามะห์มั้ยฮะแน่นอนครับนรกถาวรตลอดกาลใช่ครับใช่ฮะอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาเราจะไม่อภัยโทษให้แก่การที่พระองค์ถูกตั้งภาคีแต่จะอภัยโทษให้แก่ผู้อื่นนอกจากความผิดอื่นจากนั้นนะครับมุสลิมเราต้องการเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวเพื่อมีคนอื่นถามด้วยมั้ยฮะมีมั้ยฮะเดี๋ยวจะได้ผมได้เปลี่ยนบ้างถามอีกได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามีใครถามได้ไหมฮะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมมีไหมครับทางมุสลิมะมีมีไหมฮะถ้าไม่มีบางถามต่อก็ได้ฮะเดี๋ยวถ้ามีใครถามเชิญผมยินดีครับบางเชิญฮะกรณีมุสลิมเรานี่ฮะต้องการจะเตรียมตัวตายฮะไปโลกหน้านะฮะเป็นนอกจากอามัดแล้วก็มีอะไรนะฮะที่สำคัญที่สุด
อะไรฮะอามันก็อามันเนี่ยแหละตัวเดียวใช่ไหมอย่างเดียวแต่ทีนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอามันของเราและอามันของคนอื่นก็ได้เหมือนกันอามันของเราคืออย่างเดียวที่จะได้อามันอย่างเดียวเพราะเราอายุกุมาฮัสนุอามาลาใครมีอามันที่ดีแต่บางทีไม่จำเป็นต้องอามันเราอย่างเดียวก็ได้อามันคนอื่นก็ได้มันเลยมีสูตรอีกสูตรหนึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมฮะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอิซามาตันอินซานอินกอฏออันฮุอามะลูฮูเนี่ยเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงการงานของเขาอามันของเขาถูกตัดขาดปกติที่เราบอกว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออายุคุมอัสนุอามะลาอามันที่ดีท่านนบีบอกว่ามันมีเวลาจำกัดแต่มีวิธีที่เขาเรียกว่าใช้อามันของผู้อื่นในภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรมั้ยฮะอะไรนะฮะOPT other people time ก็คือใช้เวลาคนอื่นใช้การงานคนอื่นใช้แรงคนอื่นแต่นี้เขาพูดถึงเรื่องการเงินนะฮะแต่เราเอามาประยุกต์ได้ใช้อะไรฮะใช้งานคนอื่นคนอื่นทำแต่เราได้ดีไหมฮะใช้เงินทำงานให้เงินทำงานแต่เราได้ความดีนบีบอก3อย่าง3หมวด1ก็คือซอดาเกาะญาริยะห์เงินที่เราบริจาคในทางของอัลเลาะห์แล้วเงินไปทำความดีต่อเนื่องอย่างเช่นสมมติสร้างมัสยิดคนมาละหมาดมัสยิดตลอดนี่เงินกำลังทำความดีอยู่แทนเราเห็นมั้ยฮะหรือเราเอาไปให้แก่การทำงานศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยนะเงินเนี่ยมันก็ไปหมุนต่อใช่มั้ยฮะไปทำความดีตัวเราไม่ได้ทำแล้วนะเราอยู่เฉยๆนะแค่ซอดาเกาะอย่างเดียวใช่มั้ยฮะเงินเนี่ยจะเป็นอามันแทนเราแม้ว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่และแม้ว่าเราจะเสียชีวิตไปแล้วเงินก็ยังคงทำงานอยู่มีมัสยิดอย่างตราบใดที่มีมัสยิดตราบใดที่มันมีส่วนของเงินเราเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะนั่นก็คือความดีที่เราจะรับตลอดเวลานี่คือ1เงิน2คือความรู้ที่ยังประโยชน์อิลมุนยุนตะฟะอูบิฮิความรู้ที่เราสอนเราเสียชีวิตไปแล้วแต่ความรู้ยังคงไหลต่อเนื่องก็จะเกิดประโยชน์เช่นเดียวกันคือทำงานแทนความรู้นะฮะความรู้ของเราทำงานแทนบางทีคนอื่นไปทำเอาความรู้ของเราไปเอาไปปฏิบัติเป็นต้นและ3ก็คือลูกอันนี้อีกเครื่องทุ่นแรงหนึ่งที่ว่าดีงามมากวะละดุนซอลิฮุนยะดออูละลูกที่ดีและขอดุอาให้ลูกที่ดีเนี่ยก็ได้รับความดีแล้วนะฮะยิ่งขอดุอาให้อีกแทนเราคือลูกเนี่ยอัลเลาะห์ให้อะไรนะฮะเป็นส่วนหนึ่งจากเราแล้วและส่วนที่2ก็คือมีโอกาสในการที่จะทำความดีแทนเราหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยนี่คือ3เครื่องมือนะฮะอันนี้ก็แบบว่าเอาไปวางแผนได้เลยเนี่ยด้านเศรษฐกิจวางที่ดีแต่ไม่ได้เพื่อการสะสมนะฮะเพื่อการใช้ให้เงินทำงานแทนเรา2ก็คือความรู้ที่ก่อประโยชน์กับสังคม3คือลูกที่ดีเจเนเรชั่นใหม่เนี่ยที่ดีเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะให้เขามาทำงานแทนเราทำความดีนะงานต้องเป็นอัสนุอามาลาด้วยกันนะครับโอเคคงสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายคือตอนที่ฝังมายัดเนี่ยฮะถ้าเปิดลูกหรือที่จะกบตอนกบเนี่ยมีหะดีษที่ว่าไอ้3กอบดิน3กรัมเนี่ยไปที่มายัดเนี่ยมีมั้ยฮะผมไม่เคยทราบหะดีษนะฮะไม่มีใช่มั้ยฮะไม่ทราบว่ามีหะดีษแบบนี้นะฮะโอเคครับแต่ว่าก็คือให้ฝังคือตอนกบบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาห์ตัสบีดแล้วก็เวลาเค้าฝังก็เอากอบอันนี้ผมไม่ทราบว่ามีตัวนี้นะต้องถามอาจารย์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับครับผมโอเคไม่มีใช่ไหมครับมีใครจะสักถามอะไรไหมครับหรือว่ามีไหมฮะผมถามคำถามนึงเรื่องครับอาจารย์ครับผมจำได้ว่าในกุรอานเนี่ยมีบางอายะที่พูดถึงการตอบาว่าการตอบาที่อัลลอฮ์จะรับนั้นต้องเกิดจากการทำผิดที่ไม่ได้เจตนาผมไม่แน่ใจว่าสุรานะอายะไหนไม่มีฮะไม่ครับไม่ใช่ฮะมีลักษณะมีกุรอานในทำนองนี้ไหมครับที่ว่าเหมือนกับว่าอัลลอฮ์จะรับจากการตอบาที่ไม่ได้เจตนาเท่านั้นมีไหมครับผมไม่แม่นตรงนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะผมจะดูครับผมอัลลอฮ์อินนามัตเตาบะตุอัลลาซีนะอินนามัตเตาบะตุอัลลอฮิลิลลาซีนะยะอ์มะลูนัสซุอะบิญะฮาละซุมมะยะตูบูนะมินกอรีบก็คือการเตาบัตเนี่ยอัลลอฮ์จะให้สำหรับคนที่ทำความผิดโดยเขาบางทีที่บางทำไงใช่ใช่เนี่ยครับใช่เนี่ยครับอันนี้ไม่ถึงยังไงซุมเมียตูบูนามินกอริบแล้วก็เขาก็สำนึกผิดกับตัวในเวลาอันใกล้นะฮะฟาอูลาอิกะยะตูบุลลอฮุอะลัยฮิมอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่พวกเขานะครับแต่ว่าเตาบัตเนี่ยคือความผิดที่เราได้กระทำเนี่ย
จะมาจากการเขาหรือว่าตั้งใจทำก็ตามนะฮะใช่ครับใช่อัลเลาะห์อภัยโทษให้เสมออย่างเช่นในอายะห์นึงที่เราบอกนะฮะวัลลซีนอิซาฟะอลูฟาฮิชะตันเอาซะละมูอัมฟุซะฮุมซะกะรุลลอฮ์บรรดาผู้ที่เมื่อเขาทำความผิดอิซาฟะอลูฟาฮิชะตันทำสิ่งละมกเอาซะละมูอัมฟุซะฮุมหรืออธรรมต่อตัวเองซะกะรุลลอฮ์ลำลึกถึงอัลเลาะห์แสดงผู้ศรัทธาลำลึกถึงอัลเลาะห์ทุกขณะแม้แต่ขณะทำความผิดเนี่ยก็ลำลึกถึงอัลเลาะห์ซะกะรุลลอฮ์แล้วก็ทำไงฟัสตัฆฟะรุลิซุนูบิฮิมขออภัยโทษทำความผิดหรืออาธรรมต่อตัวเองฟัสตัฆฟิรุลิซุนวะมายัฆฟิรุซุนูบิอิลลัลลอฮ์อัลเลาะห์ถามว่าแล้วใครจะอภัยความผิดให้นอกจากอัลเลาะห์และมีอีกอายะห์นึงในซูเราะห์ฟุรกอนที่เราบอกว่าคนที่ทำความผิดใหญ่3ประการไม่มีใหญ่กว่านี้นะฮะ1ก็คือชิริกต่ออัลเลาะห์ตั้งปาคีต่ออัลเลาะห์2คือฆ่าคนใหญ่นะ3คือทำผิดประเวณีทำซินาก็เราบอกว่าใครก็ตามอิลลามันตาบอัลเลาะห์จะลงโทษ3ประเภทนี้อย่างรุนแรงในนรกและเพิ่มการลงโทษหนักอิลลามันตาบะนอกจากคนที่เตาบะวะอามันกลับมาศรัทธาถ้าปฏิเสธศรัทธาก่อนหน้านี้วะอามิลามาลันซอลิฮะกลับมาประกอบคุณงามความดีทดแทนความชั่วฟาอูลาอิกะคนเหล่านี้อยู่บัดดิลลอฮุซัยอาติฮิมฮัสนะตอัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงความผิดซัยอาตให้เป็นฮัสนะตที่ยกไปสักครู่นี้นะฮะแสดงว่าทุกความผิดอัลเลาะห์รับเตาบะทั้งหมดแม้แต่ชิริกนะฮะบางคนจะเข้าใจผิดว่าชิริกที่อัลเลาะห์ไม่รับเตาบะไม่อัลเลาะห์รับเตาบัตทุกประการแต่อัลเลาะห์จะไม่อภัยสำหรับชิริกคนที่ไม่เตาบัตสำหรับความผิดอื่นเป็นไปได้อยู่กับอัลเลาะห์อันนี้คือข้อแตกต่างถ้าเตาบัตเนี่ยทุกความผิดแม้จะชิริกอัลเลาะห์ให้อภัยโทษใช่มั้ยฮะแต่ถ้าชิริกถ้าไม่เตาบัตอัลเลาะห์ไม่อภัยโทษเพราะอัลเลาะห์บอกว่าลายัฆฟิรุอายุชรกะบิฮิวะยัฆฟิรุแต่จะอัลเลาะห์จะอภัยเนี่ยมาดูนะซาลิกะลิมายะชะต่ำกว่าชิริกอัลเลาะห์อภัยโทษให้แต่ถ้าเป็นชิริกอัลเลาะห์ไม่อภัยให้แต่ต่ำกว่าอภัยต่ำกว่าไม่ได้หมายถึงว่าบาปใหญ่ต่างๆอัลเลาะห์มีสิทธิ์จะให้อภัยกับเขาถ้าเขาไม่ขอแต่ถ้าขอเนี่ยอภัยแน่นอนถ้าไม่ขอขึ้นอยู่กับอัลเลาะห์ยกเว้นชิริกอัลเลาะห์ไม่อภัยบอกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วใช่มั้ยฮะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับการรับฟังและขอให้พวกเราได้มีชีวิตที่มีความจำเริญและก็มีการเตรียมตัวเพื่อกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีงามนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์